สวัสดีค่ะพี่น้องพุทธบุตรทุกคนทุกท่านนะคะบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าแถวนี้ก็มีค่ะเต็มห้องไปหมดเลยหน้าสะล้อนเลยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์อยากออกเพราะว่าเมื่อเช้าอาจารย์ไม่ได้ออกแล้วก็อาจารย์ก็เป็นห่วงหลายหลายคนและหลายท่านที่คอยติดตามอาจารย์อยู่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หลายคนหลายท่านเลยคุณพ่อท่านหนึ่งอุตส่าห์มาสองรอบแล้วจากสระบุรีมาแล้วก็ติดฝนติดค้างลูกๆก็พากลับนะคะก็บอกว่าติดตามดูเฟซของอาจารย์นะคะทุกวันเลยแล้วก็เปิดฟังหมดเลยลูกชายก็ฟังนะคะลูกหลานฟังหมดแล้วก็วันนี้ก็โทรมาจากสุรินทร์คุณพ่อจำชื่อไม่ได้อีกแล้วอาจารย์ก็จะพากันเอารถมานะคะก็คือจะหาคนมาหาเพื่อนมาขอมาอยู่นานๆมาปฏิบัติกับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากันอีกหลายคนหลายท่านอาจารย์คิดว่ารีบๆมาเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์กำลังขยันสอน แต่ก่อนอาจารย์ไม่ได้ขยันสอนนะคะอาจารย์ขอบอกเลยว่าอาจารย์เป็นคนที่น่าเกลียดมากเป็นคนที่นิยมสุขแล้วอาจารย์ก็มีความสุขอาจารย์จะเป็นคนเห็นแก่ตัวมากที่สุดในโลกเลยค่ะเพราะพระองค์ตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้ถ้าเราเป็นที่พึ่งให้กับตนเองไม่ได้เราก็จะไปหวังพึ่งใครได้อีกนะคะในตรงเนี้ยมันเป็นคติประจำใจของอาจารย์เสมอเลยว่าเวลาอาจารย์จะทำอะไรเนี่ย1ตนเองต้องไม่เดือดร้อนนะ2ต้องไม่ทุกข์แล้วต้องมีความสุขอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหท่านคิดดูว่าถ้าใครคนหนึ่งตั้งเป้าหมายอย่างเงี้ยแล้วทำได้มันสุดยอดไหมและหลายคนนะอยากมีความสุขแต่ไม่อาจทิ้งอารมณ์ของความฟุ้งซ่านที่เป็นนิวรณ์ได้และหลายคนเนี่ยอยากมีความสุขแต่ไม่อาจทิ้งสัญญาขันที่ปรากฏอยู่ในหัวใจได้และหลายคนบางครั้งแค่ได้ยินเสียงเพลงนิดหน่อยเรื่องอดีตที่เป็นรอยทำให้เราเสียใจก็ปรากฏขึ้นมาทำให้นั่งร้องไห้ได้อีกทั้งวันก็มีแต่อาจารย์ไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นผู้มีสติมั่นคงแล้วก็เป็นผู้มีสติไม่เผลอเลอเป็นผู้มีอุเบกขาเป็นปกติตอนอาจารย์เป็นแม่ชีอาจารย์ปฏิบัติธรรมขนาดปฏิบัติมีความเห็นผิดอุเบกขาของอาจารย์ยังตั้งอยู่ถึง3เดือนเห็นไหมคะ3เดือนเนี่ยอุเบกขาไม่มีหายเลยพร้อมท่านคิดดูว่าทั้งสมาธิทั้งอุเบกขาจะต้องมีมากเท่าไหร่อารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์ระดับฌานที่4ถึงอยู่ได้ทุกวันจน3เดือนเต็มเป๊ะนะคะแล้วต่อจากนั้นมาเมื่ออาจารย์รู้แล้วว่านี่คือรูปนี่คือนามนี่คือขันธ์5ย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วอาจารย์ก็ยังได้อุเบกขายาวมาอีก7วันซึ่งมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากตอนที่อาจารย์ออกมาจากแม่ชีแล้วนะคะมีเวลาว่างอาจารย์ก็จะไปปลีกวิเวกที่อ้อมน้อยบ้างนะคะสำนักวัดศรีประวัติบ้างพระอาจารย์ทองนี่ท่านก็จะให้กุฏิอาจารย์เป็นพิเศษเลยเพราะว่าเห็นอาจารย์เที่ยวไปเที่ยวมาแถมเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้มีงานมากแต่ก็ยังปลีกวิเวกได้แล้วเวลาอาจารย์กลับออกมาอยู่กับชาวโลกเขาเนี่ยค่ะอารมณ์อุเบกขาเนี่ยค่ะมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ของอาจารย์น่ะพ่วงออกมาถึงข้างนอกถึง7วันก็มี พวกท่านคิดดูว่าจะต้องมีสมาธิมากเท่าไหร่ถึงได้อย่างนั้นด้วยเหตุนี้อาจารย์จึงเป็นมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอาจารย์บอกตามตรงเลยเพราะว่าอาจารย์เป็นคนไม่เสแสร้งอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเสแสร้งให้ใครเพราะอาจารย์ไม่ง้อใครอยู่แล้วเนี่ยคือนิสัยแย่ๆของอาจารย์เป็นมาอย่างนี้ตลอดนะคะคือลูกศิษย์ก็รับได้อะค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็มีนิสัยแบบนี้แล้วจะให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่วางตัวให้มันดูดีอาจารย์ก็คงจะยากอยู่นิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นธรรมชาติได้เห็นนี้อาจารย์จึงจะเป็นผู้ที่บริโภคเอาแต่ความสุขได้อาจารย์คิดว่าเราสามารถคืออาจารย์เป็นคนมีการศึกษาเนาะการศึกษาของอาจารย์เนี่ยคือศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะรู้ว่าคนที่ไปเป็นเทวดาเนี่ยไปเพราะจิตดวงไหนคนที่ไปเป็นสัตว์นรกเนี่ยค่ะตายจากมนุษย์เนี่ยไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไปเพราะจิตดวงไหนอาจารย์รู้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าพอมาบอกว่า
ต้องรู้คำสอนของพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นอาจารย์ก็เลยสับสนไปช่วงนึงนะคะสับสนไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องวางของเก่าก่อนแต่พอกลับจากอินเดียโอ้โหมาค้นนะคะปรากฏว่าสิ่งที่อาจารย์วางเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดบางครั้งก็เป็นคำพูดที่เทวดาที่พระพุทธองค์ทรงรับรองอย่างเงี้ยก็มีค่ะก็เลยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์เรียนรู้ในคำพูดของพระพุทธเจ้านั้นนะคะก็คือว่าถ้าคนได้เป็นเทวดาเนี่ยมันจะมีแต่ความร่าเริงมีแต่ความสดชื่นแล้วก็เป็นผู้ที่มีแต่เสียงหัวเราะหรือได้รับอะไรก็อาจารย์นึกถึงว่าเป็นเทวดาเนี่ยนะคะคงไม่ต้องไปทำนาไม่ต้องไปรับจ้างไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครใช่ไหมคะ อยากได้อะไรก็ปรากฏขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งบุญอาจารย์ก็เลยทดสอบเมื่อหลายสิบปีที่แล้วมันโชคดีมากที่อาจารย์ได้เข้ามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุ15อายุ15ครั้งแรกนะคะแทนที่อาจารย์จะได้ไปมีลูกมีสามีซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคนมาสู่ขออาจารย์แล้วอาจารย์โมโหมากเลยอาจารย์ก็เรียกค่าสินสอดไป 200,000 ค่ามั่นนะคะเรียกเงินไป 200,000 ทอง10บาทเรียกไปอย่างนั้นล่ะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ก็แกล้งเขาด้วยการบวชเป็นแม่ชีซะแล้วทีนี้บังเอิญบวชแล้วมันมีความสุขไหมคะมันเดินทุรงมันอยู่ได้ของมันโดยอัตโนมัติเลยทีนี้ในเวลาที่เรามีเวลาที่เราได้อยู่ในแวดวงสังคมของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายที่มากกว่าชาวโลกอาจารย์ก็เลยใช้ทดสอบว่าเนี่ยเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายในคราบของมนุษย์เนี่ยทำไมจะเป็นไม่ได้หรือยังไงก็ในเมื่อเทวดาก่อนจะไปเป็นเทวดาก็ไปจากมนุษย์นี่เองอาจารย์ก็มาเรียนรู้จิตเทวดาทำไมถึงได้เป็นเทวดาก็เพราะว่าก่อนตายจิตบริสุทธิ์จิตผ่องใสด้วยอำนาจของบุญกุศลที่เกิดในหัวใจที่ไม่มีบาปในขณะสุดท้ายของการสิ้นสุดภพชาติในปัจจุบันเนี่ยค่ะไปอยู่ที่จิตที่นำให้ไปเกิดจิตตรงนั้นนั่นแหละค่ะก็สร้างรูปขึ้นมาสร้างภพขึ้นมาในเวลานั้นนะคะก็ได้เป็นเทวดาแล้วเวลาคิดอะไรก็ได้ด้วยอำนาจของกุศลที่ตนเองทำไว้ด้วยเหตุนี้นะคะอาจารย์ก็พยายามสร้างจิตให้เป็นกุศลแล้วอาจารย์ก็ทดสอบคำพูดของพระศาสดาด้วยการที่ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทำมาหากินยังไงเราถึงจะไม่ลำบากไม่เดือดร้อนซึ่งอาจารย์นี้ต้องไปอยู่ในการเป็นแม่ชีตั้ง12ปีกว่าจะออกมาทำมาหาเลี้ยงชีวิตเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยมันเสียเวลามากเลยเพราะบางคนเนี่ยเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่ยังไม่ทันได้บวชก็มีแต่ก็ไม่อาจที่จะหาเงินหาทองได้พอเลี้ยงหรือหมดหนี้ให้กับตนเองแต่อาจารย์เนี่ยคิดว่าถ้าอาจารย์ออกมาเลี้ยงชีวิตในชาวโลกแล้วอาจารย์ต้องเป็นหนี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ไม่ใช่บุตรของพระพุทธเจ้าละเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนเราทุกอย่างแม้แต่วิธีหาเงินและวิธีหาเงินของพระพุทธเจ้าง่ายมากไม่ต้องวิ่งไปทำงานนั่งสมาธิแล้วทำจิตให้นิ่งแล้วทำจิตให้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงให้ได้มาตรฐานของอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์แล้วอธิษฐานบารมีครั้งแรกที่อาจารย์ทดสอบนะคะอาจารย์อยากเป็นเทวดาง่ายอาจารย์เป็นมนุษย์เพี้ยนนิดนึงเป็นมนุษย์เพี้ยนนิดนึงทำจิตให้ผ่องใสอยู่ตลอด2 อยากเป็นเหมือนเทวดาคิดอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องอะไรมากมายในครั้งนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์ฝึกวันนั้นอาจารย์นั่งสมาธิได้ชั่วโมงจิตของอาจารย์นิ่งเป็นอุเบกขาแต่อุเบกขามันไม่มาตรฐานเมื่ออาจารย์คำนวณว่ารายจ่ายของอาจารย์เดือนนี้มันต้องเสียเท่านี้นับจากนี้ไปประมาณกี่วันด้วยกุศลที่เรานั่งสมาธิเนี่ยรักษาศีลให้ทานมาจะนั่งนึกเลยขอให้เราได้เท่านี้แล้วเหลือเท่านี้เพื่อเป็นทุนสำรองไม่ให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนเพราะอำนาจบุญที่เราข้าพเจ้าทำแล้วอธิษฐานครั้งแรกอาทิตย์แรกไม่ได้ผลหรอกค่ะเดือนแรกก็ไม่ได้ผลเพราะสาเหตุว่าจิตอาจารย์ไม่ได้มาตรฐานมีโลภะอยู่เสร็จแล้วเนี่ยค่ะไม่ได้ผลไม่ได้สิพระพุทธเจ้าสอนอยู่เพราะอะไรมันมีอยู่แล้วตอนทำสมาธิแล้วกำหนดเข้าไปในองค์ฌานนะคะแล้วแปลธาตุต่างๆให้เป็นได้ดังใจปรารถนา
ย่างเช่นทำหูทิพตาทิพอย่างเช่นรู้วาระจิตอย่างเช่นทำกายให้กายหนึ่งแตกออกเป็น5 6ร่างอย่างเงี้ยได้หมดด้วยอำนาจของจิตตรงนี้ที่เป็นปุญญาภิสังขารเป็นสังขารปรุงแต่งที่ได้อารมณ์ของฌานที่เป็นโลกิยะอาจารย์ก็ไม่ยอมอาจารย์เดือนที่2อาจารย์ก็ทำอีกนะคะทำมันเรื่อยๆนี่แหละสุดท้ายเนี่ยค่ะมีครั้งหนึ่งอาจารย์ค้นพบวิธีแล้วเมื่ออธิษฐานไม่ได้ไม่เป็นไรมันทุกครั้งเนี่ยมันต้องมีการระบบตรวจสอบมันมีระบบตรวจสอบว่าเมื่อเราทำแล้วเนี่ยจิตของเราตรงนั้นเป็นอุเบกขาได้มาตรฐานจริงไหมเราจะตรวจสอบยังไงล่ะเมื่อเวลาเราอธิษฐานถ้าเราไม่ได้ล่ะถามตนเองถ้าเราไม่ได้ล่ะมันจะเป็นยังไงถ้าจิตของตนเองแป๊บขึ้นมาแสดงว่าการแป๊บไม่ได้นั่นคือไม่ยอมรับมีความเป็นอัตตามีความหวังมีโลภะแต่ถ้าได้ล่ะทำไงมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำไหมบุญเรายังไม่พออย่างน้อยสัมมาทิฏฐิต้องปรากฏจะไม่มีการเดือดร้อนในการที่อธิษฐานและทำสภาวะอย่างนั้นขึ้นมาครั้งที่หนึ่งไม่ได้มาตรฐานมีความโลภครอบงำครั้งที่สองไม่ได้มาตรฐานเพราะรู้ว่าจิตยังไม่มีกำลังพอที่จะให้ได้ตามที่ตนเองต้องการเพราะมันมีคำพูดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะทำใหม่ไอ้ตัวเนี้ยมันญาณมันรู้ไปแล้วในอนาคตว่าไม่ได้ครั้งที่สามจิตตั้งมั่นมั่นคงเป็นอุเบกขาครั้งนั้นอธิษฐานขาดไป 2,000 ไม่ได้ครบครั้งต่อมาอธิษฐานอีก 2,000 ได้ครบเต็มเป๊ะตามที่ตนเองอธิษฐานครั้งต่อมาแถมให้ที 4,000 5,000 ซึ่งอาจารย์ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาตลอดเป็น10ปีโดยที่อาจารย์ไม่เคยเอาเงินไปวุ่นวายกับธนาคารไม่มีบัตรเครดิตไม่มีอะไรเป็นมนุษย์ที่ใช้เงินสดตลอดแล้วก็ทำงานแค่10วันด้วยอำนาจของกุศลที่อาจารย์ทำและอาจารย์ก็พาลูกศิษย์ลูกหาสร้างวัดสร้างศาลาสร้างวัดแต่ละวัดนี่ก็หมดเป็นล้านนะคะเพราะอาจารย์เป็นคนที่สร้างอย่างเดียวไม่เอาไหนๆสร้างทั้งทีมันต้องมีครบเช่นห้องน้ำก็ต้องมีถ้วยชามก็ต้องมีเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่หมูจะเอาถ้วยชามมาให้อาจารย์ยังสงสัยเลยเป็นเพราะอาจารย์เอาถ้วยชามไปถวายวัดเขาประตูชุมพลแล้วก็ไปถวายที่สกลนครที่ตราดหรือเปล่าเนาะอันนี้ส่งมันกลับมาพี่หมูจะมาดูทางพรุ่งนี้นะคะเคยทำร้านอาหารจะเอาถ้วยชามมาให้อาจารย์จะทำกุศลตลอดแล้วถ้าทำที่ไหนอาจารย์ก็จะต้องทำให้เสร็จนะคะทำให้เสร็จแม้แต่เสื่อแม้แต่มุ้งแม้แต่หมอนแม้แต่อาสนะแม้แต่ที่พักแม้แต่ลานธรรมแม้แต่ตรงที่ทำที่ปฏิบัติจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากแต่ในครั้งนั้นอาจารย์ทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะอาจารย์คิดว่าถ้าอาจารย์เกิดอีกเนี่ยค่ะอาจารย์กลัวว่าถ้าเราเป็นมนุษย์เนาะกลัวเครื่องใช้มันไม่พอสมมุติอาจารย์ทำเฉพาะตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะกลัวไม่มีโซฟาอย่างเงี้ยเออทำแต่บ้านกลัวไม่มีห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะด้วยความโลภมากของตนเองที่มันติดดีพวกท่านเข้าใจไหมทำครบทุกอย่างเลยเพื่ออะไรเพื่อถ้าฉันเกิดอีกฉันจะได้ไม่ลำบากอาจารย์ทำบุญเพราะหวังอย่างนั้นแต่แปลกประหลาดมากการทำที่หวังอย่างนั้นกลับมามีวันนี้มันมีวันที่อาจารย์โดนเตะเข้ามาแล้วก็ต้องมาเข้าสุญญตาสมาบัติเข้าทีไรตัณหาออกทุกทีเลยเหี่ยวเพลินไม่ได้อีกถอนซึ่งตัณหาและความเพลินและที่สำคัญด้วยค่ะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากมายเลยซึ่งอาจารย์ไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนนะคะแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าความที่อาจารย์มีนิสัยชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กตอนอาจารย์เป็นเด็กนักเรียนพักเที่ยงเมื่อไหร่อาจารย์ก็ต้องวิ่งเข้าห้องสมุดทุกครั้งไปแล้วหนังสือมีที่ไหนอาจารย์จะอ่านจนเกลี้ยงหมดไม่มีเหลือตอนไปเป็นนักศึกษาลามปามนะคะไม่ไปสอบหรอกค่ะเพราะอะไรไปเช่าหนังสือนิยายมาอ่านจนหมดทุกร้านไม่มีหนังสือจะอ่านอ่านตั้งแต่เช้ายันสว่าง3ก๊กจบไป3รอบนะคะสนุกมากอ่านจนรู้เรื่องนะคะว่าเขาลบกันยังไงเป็นยังไงเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากทีนี้มาตอนนี้ค่ะอ
าจารย์ค้นเรียบร้อยไป1ชุดแล้วชุดแรกชุดที่2ชุดที่2อาจารย์ก็ไม่ได้ตั้งใจว่ากลับจากอินเดียแล้วอาจารย์จะมาค้นหรอกค่ะเพราะอาจารย์วางระบบงานของอาจารย์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าน่าจะได้ค้นช่วงเดือนสิงหากันยาเร็วที่สุดช้าที่สุดก็คือเดือนมีนาปีหน้าพ่ออาจารย์วางผังระบบไว้ตั้งแต่รับปากเขาแล้วว่าถ้าให้อาจารย์ทำอย่างนี้อาจารย์จะเป็นคนที่แบบว่าถ้าทำฉันต้องมีเป้าหมายในการทำถ้าไม่มีเป้าหมายในการทำจะไม่ทำเพราะเรามันเป็นคนบ้าทำหย่อๆแย่ๆเลี้ยวไหลทำไม่เป็นทำก็ต้องทำจริงเอาจริงและถ้าให้ตั้งสำนักมาเพื่อสอนให้คนเป็นปริยัติอย่างเดียวปฏิบัติไม่ได้อ่อนแอต่อกิเลสไม่ใช่เป้าหมายนะคะไม่ใช่เป้าหมายฉะนั้นถ้าตั้งสำนักก็ต้องตั้งเพื่อปฏิบัติให้ได้แล้วเป้าหมายของพระศาสดาคืออะไรล่ะพระองค์อยากให้เราปิดประตูอบายในชาตินี้เลยคือต้องรู้ให้ชัดเจนเลยว่าตายจากชาตินี้ไปเนี่ยจะได้เป็นเทวดาหรือได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกต้องรู้ในภาวะที่ตนเองตายถ้ายังจะไปต่อถ้าไม่ไปต่อก็ต้องรู้ว่าตนเองต้องสิ้นสุดในชาตินี้อาจารย์เป็นคนบ้าระห่ำอย่างเงี้ยอาจารย์ถึงได้ตั้งสำนักขึ้นมาแล้วมีเป้าหมายวันหนึ่งไอ้เจ้าลูกเบิร์ดสมัยนั้นบอกอาจารย์แม่แล้วอาจารย์แม่ทำอย่างเงี้ยมันไม่แข่งเกินไปเหรอทำไมอาจารย์แม่ไม่อรุ่มอร่วยทำไมเป้าหมายของอาจารย์แม่แลชัดเจนมากเกินไปโอ้โหอาจารย์พอได้ยินอย่างเงี้ยขัดใจขัดอารมณ์มากอาจารย์ก็บอกเลยว่าถ้าให้ทำเล่นๆไม่ทำมันไม่ใช่ของเล่นชีวิตไม่ใช่ของเล่นวันเวลาแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปไม่ใช่ของเล่นทุกเวลาที่ผ่านไปเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดจะให้อาจารย์มาเสียเวลากับหยอกๆแย่ๆกับคนที่ขี้เกียจคนที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติคนที่อยากทำแต่จิ้มจุ่มเอาเนี่ยมันไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยอาจารย์ทำไม่ได้ฉะนั้นถ้าเขามาถ้าเขาหวังพ้นทุกข์กำลังของเขาไม่มีบอกอาจารย์ช่วยไม่มีปัญหาเลยขอให้เขามีใจมุ่งมั่นต่อให้เขาไม่เป็นยังไงอาจารย์ก็จะลากทั้งลากทั้งถูไปนั่นคือหน้าที่ของอาจารย์แต่ถ้าเขาบอกมาแต่มาแต่พอถึงเวลาเอาจริงไม่เอาจริงอย่างนั้นน่ะอาจารย์ไม่ยุ่งฉะนั้นอาจารย์จะเป็นคนชัดเจนนะตรงนี้นะคะด้วยเหตุนี้ค่ะทำอะไรอาจารย์มีเป้าหมายเรียบร้อยว่าในเมื่อจะลงมือทำจุดสูงสุดของการเริ่มต้นนะจากการเริ่มต้นตรงนี้ไปจนกระทั่งถึงว่าอาจารย์ทำสำเร็จนั้นเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายของอาจารย์ก็คือว่าต้องตั้งโรงเรียนที่เรียนเฉพาะคำพูดของพระพุทธเจ้าในหลักสูตร2ปี3ปีไม่ต่ำกว่า4ปีเหมือนระดับมหาวิทยาลัยแต่การเรียนนั้นจะต้องเป็นการเรียนเฉพาะคำพูดของพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งในครั้งนั้นอาจารย์ก็คิดอยู่ว่าเออเราจะทำหลักสูตรยังไงนะที่เราจะไม่ต้องเอาคำพูดของเราไปแล้วสุดท้ายอาจารย์ก็บอกเทวดามาช่วยคิดหน่อยสิเพราะว่าเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เราเป็นมนุษย์ก็จริงนะแต่ลูกของเราจะสลายแหละแต่พวกท่านน่ะได้ความเป็นอริยะแต่ไม่นิพพานน่ะมาทำหน้าที่สืบทอดพระศาสนาเราเป็นมนุษย์เดี๋ยวเราช่วยเรามีปากเราพูดได้ท่านพูดนะไม่มีใครได้ยินท่านเท่านั้นล่ะค่ะปิ้งขึ้นมาเลยโหที่ปักเคียทำ37คือหลักสูตรของพระเจ้ามันสุดยอดมากคนที่ปักเคียทำ37พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรโพธิปักเคียทำ37เป้าหมายการสร้างบารมีทั้งหมดตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป้าหมายเพื่ออะไรเป้าหมายก็คือเพื่อโพธิปักขิยธรรม37เท่านั้นงั้นก็แสดงว่าหลักสูตรที่พระองค์เป็นสัทธาเทวมนุสรานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลักสูตรนั้นคำว่าครูแสดงว่าพระองค์ต้องทิ้งร่องรอยของหลักสูตรนั้นหลักสูตรนั้นคืออะไรเท่านั้นล่ะค่ะอาจารย์กดอีไตอีไตไตโอ้โหมันปิ๊งมากเลยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ที่บาทศีล5พระ5พุทธจริยามรรคมีองค์8เรียบร้อยจบโพธิปักขิยธรรม37จากนั้นแป๊บเดียวอาจารย์เลือกออกมาได้10เล่มเท่านั้นล่ะที่เหลือมีอีกไหมอาจารย์ค้นลงไปหัวข้อใหญ่เอามาหมดแล้ว
หัวข้อย่อยมีเพราะอะไรถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยค่ะต้องเป็นไปเพื่อดับทุกข์เท่านั้นเพราะพระองค์ตรัสแล้วว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปและการตรัสรู้ธรรมของพระองค์เนี่ยมีมากแต่พระองค์จะนำมากล่าวแสดงและมาสอนเฉพาะนะคะเฉพาะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เท่านั้นละค่ะเป้าหมายของอาจารย์เรียบร้อยนะคะพอเป้าหมายของอาจารย์เรียบร้อยแล้วขาดอะไรอีกล่ะตอนแรกก็มีคู่คิดเดินมาด้วยกันเดินมาด้วยกันมีสามีก็คิดว่าสามีจะช่วยซ้ายช่วยขวาช่วยกันมานะแต่มารมันผจญเหลือเกินนะคะคือมนุษย์โลกเนี่ยมันต้องมีชีวิตเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจและมันต้องมีความรับผิดชอบอะไรก็ตามที่มันเป็นช่องว่างที่มันคล้องออกไปได้เพื่อไม่ให้คนที่ทำเวรทำกรรมกับมันได้บรรลุธรรมเนี่ยมันขวางทุกสเต็ปละค่ะเพราะเคยผูกเวรกันไว้บางคนเนี่ยค่ะมันก็จะคล้องไปทันทีมารพยายามทำร้ายอาจารย์หลายครั้งสร้างห้องน้ำอาจารย์หันหลังให้หน่อยเดียวช่างทำพลาดพังนะคะศาลาอะไรหลายอย่างเนี่ยค่ะเพื่อให้อาจารย์เนี่ยได้ล้มโครงการก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นอาจารย์ไม่เคยล้มแม้ใครจะโทรมาว่าอย่าโฆษณาว่าปฏิบัติทำฟรีได้ไหมแม้ใครจะโทรมาว่าหนังสือเท่านี้ไม่พอหรือไงคุณธัญรัตน์ทำออกมาอีกทำไมแม้ใครจะโยนระเบิดมาใส่ว่าเธอเป็นผู้หญิงนั่งแสดงธรรมไม่เหมาะไปเป็นใครไปที่นั่นเหมือนกับว่าหวานข้าวในนาที่มีกรวดมันจะเจริญได้ยังไงแม้ใครจะบอกว่าอย่าไปนะสำนักธัญรัตน์แต่พี่คนนั้นกราบเพื่อนเลยค่ะขอร้องแหละเธอฉันโตแล้วฉันอยากรู้ฉันจะไปขอกราบแหละเดี๋ยวถ้าไม่ดียังไงเดี๋ยวฉันกลับออกมาเองเห็นไหมคะถ้าเป็นพวกท่านจะอยู่ได้ไหมนะตรงเนี้ยเหมือนใครอยากจะให้เราออกไปจากแผนที่โลกเลยก็ว่าได้แต่อาจารย์ไม่ได้ไปเป็นศัตรูกับใครอาจารย์ก็เลยไม่ทราบว่าใครเป็นศัตรูเนี่ยคือปัญหาของคุณไม่รู้เรื่องเพราะอะไรอาจารย์ตั้งใจทำอะไรอาจารย์ก็จะตั้งใจทำสิ่งนั้นอาจารย์เคยบอกไงเมื่อวานเห็นไหมเมื่อวานอาจารย์บอกลูกมีนนั่งหลับทำไมถึงนั่งหลับเพราะว่าท่านไม่มีศรัทธาถ้าท่านมีศรัทธาปุ๊บท่านก็จะระลึกได้ว่าพระองค์พ่อของเราตรัสแล้วว่าถ้าจิตอยู่ในกายจิตอยู่ในกายเมื่อไรปุ๊บจิตจะสะอาดมันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่หลับมันจะไม่สงสัยมันจะไม่คิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ทีนี้การที่ท่านไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและบูชาพระองค์ว่าครั้งนี้เป็นการปฏิบัติบูชาและทิ้งสิ่งที่ไม่ดีท่านก็จะไม่มีกำลังดึงสติมานึกถึงร่างกายท่านจะเผลอเพราะอำนาจของกิเลสมันเชิญชวนเมื่อไม่มีสตินึกถึงกายจิตก็จะอยู่ที่กายไม่ได้เมื่อจิตอยู่ที่กายไม่ได้มันจะออกข้างนอกพอจิตออกข้างนอกปุ๊บกิเลสแทรกเลยนี่คือหลักการพอกิเลสแทรกปุ๊บมันก็จะนั่งหาวนั่งง่วงนั่งฟุ้งนั่งไม่ตรงนั่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเหมือนมันคันอยู่นั่นแหละใช่มั้ยน้องเลไลนี่เพราะอะไรจิตมันไม่อยู่ที่กายนะลูกตอนนี้ลูกสังเวยหัวใจสำรวจหัวใจตัวเองซิว่าสบายใจมั้ยทุกข์มั้ยอึดอัดมั้ยถ้าลูกอึดอัดไม่สบายใจแสดงว่าลูกไม่ได้เอาสติมานึกถึงร่างกายทำไมล่ะคะเพราะระบบนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วค่ะว่าต้องบังคับจิตข่มจิตควบคุมจิตให้ทิ้งอารมณ์ที่มันทำให้จิตมันเป็นทุกข์รู้ไหมว่าจิตมันไม่อยู่ที่กายเนี่ยมันทำให้เราเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันเสียหายเยอะเลยลูกถ้าจิตไม่ได้อยู่ที่กายเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์มันจะเกิดความกังวลมันจะเกิดความทุกข์มันจะเกิดความกังวลเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสจะเข้าไปอาศัยได้ในทันทีแต่ถ้ามีสตินึกไปได้ในกายนะคะกิเลสก็จะอาศัยไม่ได้ด้วยเหตุนี้ค่ะ
พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นก็เลยตัดสอนไว้เลยนะคะว่าให้ควบคุมจิตให้บังคับจิตซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ไม่เข้าใจบทนี้ว่าควบคุมยังไงบังคับยังไงก็ในเมื่อพระองค์สอนแล้วว่าจิตเนี่ยพระองค์สอนแล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเราไปบังคับมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นตัวเป็นตนเพราะจิตมันไม่มีรูปร่างใช่ไหมลูกมันจับต้องไม่ได้แล้วถ้าเราไปบังคับมันก็เหมือนกับเราจะทำให้มันเกิดตัวตนขึ้นมาในครั้งก่อนๆนู้นอาจารย์ก็ไม่เคยฝึกจิตด้วยการบังคับจิตเลยทั้งที่ท่องจำพุทธภาษิตคำพูดของพระองค์ได้ว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้หรือข่มจิตบังคับจิตแต่อาจารย์ก็ไม่เคยทำวันนั้นอาจารย์ไปอินเดียนี่แหละที่อาจารย์ไปนั่งที่กุฏิที่คุณพ่อท่านพ่ออนาถาปิณฑิกเศรษฐีนะคะที่พระนครสาวัตถีสร้างถวายพระพุทธเจ้าพระคันธกุฎีด้านหน้าก็มีคนนั่งเต็มมาจากประเทศอื่นๆมีแต่ด้านหลังที่ว่างอาจารย์ก็เลยพาลูกศิษย์ไปนั่งข้างหลังลูกศิษย์ของอาจารย์พี่เมลี่อยู่ที่สิงคโปร์แกนั้นเริ่มมีอาการของพยามารสิงไปตั้งแต่สนามบินประเทศไทยโต๊ะตบไปตบโต๊ะป้าบไอ้เรื่องวีซ่ามั่งอะไรมั่งก็หงุดหงิดตลอดเลยอาจารย์ก็กลัวเจ้าภาพที่อุตส่าห์ออกเงินค่าเครื่องบินให้อาจารย์จะไม่ได้บุญอุตส่าห์ออกเงินให้อาจารย์มาแต่มันจะมาเสียเปล่าเพราะไม่รู้ทันกิเลสเพราะมีตัวมีตนเพราะปล่อยให้กิเลสเนี่ยครอบงำหัวใจจริงๆอาจารย์ก็เสียดายเหลือเกินอยากจะแสดงพระสูตรที่มันลึกซึ้งยิ่งกว่านี้จะอธิบายให้มันหนำใจไปเลยแต่ไอ้ลูกศิษย์นั้นก็ดันเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องได้เจอพระสูตรนี้ก็เพราะไอ้พระสูตรนี้นี่แหละก็เลยทำให้คุณแม่ชีนี่เข้าถึงสุญญตามันทำให้อาจารย์แจ่มแจ้งในทันทีเลยเหมือนกับเทวดาดลใจทำให้พี่เมลี่เกิดปัญหาทางจิตแล้วอาจารย์ก็ต้องเจอพระสูตรนี้ไม่เช่นนั้นอาจารย์จะไม่เข้าใจนะคะพระสูตรนี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายหากว่าเมื่อพิสุทธินั้นมนสิการถึงสันธานแห่งวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆพิสุทธินั้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าไว้ได้แล้วบีบกดเค้นที่ศีรษะคอหรือกั้นคอไว้ให้แน่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นหากเมื่อเธอมนสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆพิสูจน์นั้นกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตอยู่ได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ได้ดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแหละ
ผู้ชำนาญในทางเดินแห่งวิตกนะคะอาจารย์อ่านพระสูตรนี้แล้วสิ่งที่ทำให้อาจารย์เนี่ยค่ะได้มาเอดใจก็คือวันที่อาจารย์ปฏิบัติธรรมวันนั้นอาจารย์เหนื่อยมากมันง่วงอ่ะมันไม่ไหวแล้วตาก็จะปิดเหนื่อยก็เหนื่อยร่างกายก็ล้าแต่อาจารย์ก็อยากอ่ะอยากให้มันแข็งแรงอยากให้มันสดชื่นเพราะอาจารย์จะต้องจัดรายการตอนเช้าในเฟซรายการสดซึ่งไม่ได้บอกลูกศิษย์ไว้ถ้าไม่จัดก็ต้องบอกเขาไว้แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่บอกพวกเขาก็จะเฝ้ารอซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะอาจารย์เป็นคนรักษาคำพูดถ้าอาจารย์จะทำอาจารย์ก็จะไม่บอกว่าหยุดแต่ถ้าอาจารย์จะไม่ทำเมื่อรับปากอาจารย์จะบอกไว้ล่วงหน้าอย่างไกลเลยและที่สำคัญที่สุดถ้าอาจารย์รับปากใครแล้วเมื่ออาจารย์จะไม่ทำเพราะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอาจารย์จะบอกคนคนนั้นให้เขาเลือกว่าจะยอมหรือเปล่าถ้ายอมอาจารย์ก็จะไม่ทำเลยแต่ถ้าเขาไม่ยอมนะคะอาจารย์ก็จำเป็นจะต้องทำทีนี้ในตอนนั้นนั่นแหละค่ะอาจารย์ก็เลยต้องบังคับจิตเพราะว่าจิตของอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์กำหนดรู้ค่ะอาจารย์กำหนดรู้ได้ว่าจิตตรงนี้ค่ะมันไม่ได้ง่วงใช่ไหมโดยเฉพาะธรรมชาติจิตเนี่ยมันจะไม่มีการง่วงหรอกถ้ามันไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสจิตมันถึงจะง่วง เพราะว่าธรรมชาติของจิตนั้นผ่องใสผ่องใสในภายในและถ้าเรานำสภาวะที่เป็นผู้มีสติหรือสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเข้าไปไว้ในจิตได้นะคะจิตนั้นก็จะแข็งแรงแล้วมีพลัง3วัน4วันไม่ต้องนอนก็ได้และถ้าเราฝึกจิตได้หลวงพ่อของอาจารย์อยู่ที่เขาปฐุมพลเนี่ยเข้าสมาบัติที6เดือนโดยไม่ต้องทานข้าวด้วยและสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ฝึกทีนึง7วัน5วัน3วันไม่ต้องทานข้าวและไม่ต้องนอนด้วยทำงานด้วยบางทีปฏิบัติไม่นอนก็ได้นั่นคืออะไรอาจารย์ผ่านมาแล้วไงผ่านเพราะอะไรตอนฝึกใหม่ๆอาจารย์จะตกอยู่ในง่วงมากเลย3วันเนี่ยจะนอนตลอดแต่ว่าอาจารย์ก็มาดูว่าอะไรง่วงจิตหรือร่างกายง่วงพอเวลาเรานอนมันไม่หลับแต่เวลาเราปฏิบัติมันดังจะนอนวันนั้นอาจารย์ก็กำหนดรู้พอกำหนดรู้ปรากฏว่าสภาวะของร่างกายมันไม่ได้ทำงานมันไม่เหนื่อยไม่ล้าแสดงว่ากายมันก็ไม่ได้ต้องการพักผ่อนแต่ทำไมเราปฏิบัติธรรมกับง่วงเอ้าง่วงเอาแสดงว่ากิเลสเราจะต้องทำลายกิเลสตัวนี้จะต้องทำยังไงแล้วอาจารย์ก็ฝึกสุดท้ายอาจารย์ก็เอาชนะความง่วงได้แล้วก็ปฏิบัติตลอดวันตลอดคืน2วัน3วันเนี่ยไม่มีนอนเลยทำไมมันถึงไม่นอนก็เพราะว่าจิตมันไม่มีกิเลสณเวลานั้นมันก็ไม่นอนและร่างกายมันก็แข็งแรงอยู่มันก็เลยยังไม่นอนจนกว่าร่างกายมันจะอ่อนแอจริงๆมันถึงจะนอนด้วยเหตุนี้ค่ะในวันนั้นเนี่ยอาจารย์รู้ว่าร่างกายมันอ่อนแอแต่วิชารักษาร่างกายด้วยพลังลมปราณเนี่ยค่ะอาจารย์ทำมาตลอดเป็น10ปีเห็นไหมลูกศิษย์ของอาจารย์ถูกประคองแขนมาบอกว่าจะตายอยู่แล้วไม่รอดแน่ๆมาอยู่กับอาจารย์ปฏิบัติตั้งแต่2ทุ่มไปจนกระทั่ง10โมงเช้าไม่ได้นอนทั้งๆที่คนเป็นโรคสารพัดเลยแต่เดินลมปราณตามที่อาจารย์แนะนำหายจนทุกวันเนี้ยช่วยด้วยเหตุเนี้ยค่ะวิชารักษากายอาจารย์ก็รักษาได้ด้วยลมปราณกำลังของสมาธิวิชารักษาจิตอาจารย์ก็รักษาได้ด้วยคำพูดของพระพุทธเจ้าก็คือไม่ให้กิเลสปรากฏขึ้นในภายในด้วยเหตุนี้ใครที่นั่งปฏิบัติแล้วง่วงนอนคนคนนั้นจิตไม่ได้อยู่ที่กายเป็นผู้มีสติอันลืมลงไม่ได้นึกถึงร่างกายแล้วพิจารณาร่างกายกรณีที่1กรณีที่2
ทำไมยังร้อนเล่ากระวนกระวายอึดอัดใจและทำไมยังคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปตลอดเลยไม่หยุดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติมักเป็นอย่างนี้กันตลอดเพราะอะไรรู้ไหมลูกเราจะรู้จักตัวเรามันไม่อยู่ก็เพราะว่าผู้ปฏิบัตินั้นไม่มีความเพียรมีความเกียจคร้านไม่ไตร่ตรองไม่พิจารณาและไม่นึกถึงร่างกายไม่มีสติเป็นไปในกายที่พระองค์ทรงตรัสว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานแปลว่าที่ตั้งกายะก็คือร่างกายนุปัสสนาตามเห็นนะคะสติปัฏฐานก็คือมีสติตามเห็นกายเนี่ยให้เป็นฐานเลยให้เป็นฐานปกติทำยังไงมีสตินึกถึงกายลองนึกถึงร่างกายสิลูกแล้วนึกถึงเส้นผมผมไม่ใช่ของเราเลื่อนมานึกถึงหนังใบหน้าหนังใบหน้าไม่ใช่ของเรานึกถึงคอหนังที่คอหนังที่หุ้มร่างกายของเราทั้งหมดพิจารณาว่าหนังทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ของเรามันจะเสื่อมสิ้นสลายไปต้องสำรวมลูกสำรวมเนี่ยก็คือตาเราก็จะต้องไม่วอกแวกไปมองคนนู้นคนนี้คนนั้นเพราะถ้าเราไปมองคนนู้นคนนี้คนนั้นปุ๊บสติเราจะไม่ได้อยู่ที่กายฉะนั้นเราต้องสำรวมนะยังเป็นผู้ใหม่อยู่เราก็ใช้สตินี่แหละค่ะนึกสติแปลว่านึกเป็นธรรมชาติที่เรียกว่านึกไม่ใช่รู้นะเพราะตัวปัญญาเท่านั้นจึงจะชื่อว่ารู้เรารู้ทุกอย่างกันใช่ไหมนั่นคือตัวปัญญาแต่มันไม่ปรากฏมันยังมีอวิชชาอยู่มันจึงปี๊บแป๊บเดียวหายเลยแล้วทีนี้ก็โง่ต่อไปเพราะอะไรอวิชชามันครอบงำมันก็เลยคิดว่าร่างกายเป็นของเราจิตใจเป็นของเราความสุขความทุกข์เป็นของเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตความคิดก็ไม่ใช่จิตเห็นนะมันเป็นธรรมชาติที่พระศาสดาแยกออกไปอีกทีนึงทีนี้เวลาเราเป็นทุกข์ล่ะเป็นทุกข์ที่ไหนเป็นทุกข์ที่จิตทำไมถึงเป็นทุกข์ที่จิตเพราะอะไรเวลาเราอยากได้อะไรมากๆเราไม่ได้ดังใจแรงปรารถนาแรงโลภะเนี่ยมันจะร้อนใช่ไหมเวลาอยากได้มันร้อนโลภะมีลักษณะกระโดดเอื้อมไปเอาอารมณ์มันจะพุ่งไปข้างหน้าและถ้าอยากได้มากๆมันก็จะทำให้เราเร่าร้อนแล้วก็พุ่งไปหาเฉพาะสิ่งที่เราปรารถนาตรงนั้นด้วยเหตุนี้เมื่อมีโลภะมากมีโทสะมากมีโมหะมากก็จะทำให้ไม่มีความสุขกระวนกระวายทุกวันปุถุชนทำไมถึงได้ชื่อว่าปุถุชนเพราะว่าปุถุชนนั้นเป็นผู้หนาด้วยกิเลสด้วยเหตุนี้จิตของปุถุชนกับของอริยะแม้แต่อริยะชั้นต้นจะต่างกันมากความทุกข์ของอริยะบุคคลเนี่ยเหมือนเศษดินในปลายเล็บแต่ความทุกข์ของปุถุชนเนี่ยจะมากมายทำไมถึงมากมายมันทุกข์กันได้ทั้งวันเพราะว่าไม่มีการกำหนดรู้อารมณ์ไม่ทันอารมณ์เพราะทุกอย่างยึดว่าเป็นของเราหมดเลยก็เลยไม่เข้าใจว่าสภาวะธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงจำแนกแจกแจงไว้เป็นส่วนๆและเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วร่างกายพวกบอกว่าเป็นรูปขันธ์รูปขันธ์ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวรูปขันธ์ที่เป็นดังหัวฝีเป็นเครื่องเสียดแทงเป็นดังลูกศรเป็นทุกข์ไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสภาวะจริงๆของร่างกายรูปขันธ์นี้ประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินส่วนที่เป็นธาตุดินก็คือส่วนที่เข้มแข็งมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยเวลาอาจารย์แม่พูดหนูลูกนึกตามเลยเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปอดพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดิน
พ่งลงไปจะเห็นว่าธาตุดินมันอยู่เฉยๆมันไม่ได้บอกว่ามันชื่ออะไรหน้าที่ของมันมีแค่เสื่อมสิ้นสลายไปเนี่ยทำมนสิการในใจไว้เป็นอย่างดีแบบนี้เสร็จแล้วก็พิจารณาธาตุน้ำโดยมีสตินึกลงไปที่กายอีกพอนึกลงไปที่กายก็ให้สตินั้นแล่นไปในกายธรรมวิจยะค้นคว้าไตรตรองพิจารณาธาตุน้ำสตินึกถึงร่างกายรู้นึกแล้วนะอ่ะรู้ตัวที่กายแล้วแล่นไปดูน้ำลายธาตุน้ำร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุน้ำไม่ใช่ของเราน้ำลายมันก็อยู่ส่วนของน้ำลายน้ำเลือดที่แทรกอยู่ในเนื้อในเอ็นแทรกอยู่ในกระดูกเต็มทั่วไปหมดเลยแล้วก็ยังไปช้ำแช่ไว้ที่ปอดไว้ที่ตับไว้ที่หัวใจน้ำเลือดเหล่านี้ไม่เคยรู้จักธาตุดินแต่แทรกอยู่ในกระดูกแทรกอยู่ในเนื้อและเนื้อก็ไม่รู้ว่าน้ำเลือดไปแทรกอยู่ธรรมชาติเหล่านี้มีแต่เสื่อมสิ้นสลายไปกระทำมนสิการในใจด้วยคำของพระศาสดาที่พระองค์ตรัสว่ารูปมีภาวะเสื่อมสิ้นสลายไปเวลาเรามีสตินึกลงไปในกายเราค้นคว้าลงไปว่าเราจะพิจารณาอะไรแล้วเราก็ไตรตรองลงไปว่านี่ไงสภาวะของมันต่างจากกันยังไงแล้วก็พิจารณากระทำไว้ในใจโดยแยบคายว่าพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่ามันมีหน้าที่แค่เสื่อมสิ้นสลายไปมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยในขณะที่ท่านนึกไปในส่วนต่างๆของร่างกายในเวลานั้นนั่นแหละธรรมชาติการเห็นชัดตามความเป็นจริงก็จะปรากฏขึ้นทุกครั้งทุกครั้งทีละเล็กทีละน้อยในเวลานั้นนั่นแหละชื่อว่าปัญญาเกิดเพราะเห็นสภาวะธรรมชาตินั้นตามความเป็นจริงถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะถอนตัณหาถอนวิราคะความพอใจยินดีถอนความกำหนัดลุ่มหลงถอนทิฏฐิเห็นผิดว่าเป็นเราได้เพราะว่าความรู้สึกว่าเป็นเราความรู้สึกนั้นจะทำให้สัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราจะทำให้เราลุ่มหลงและไม่มีสติความยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติร่างกายว่าเป็นของเราก็จะทำให้พวกเรานะคะที่ยังเป็นปุถุชนกันอยู่เนี่ยมีแต่ความเร่าร้อนใจเจ็บปวดเสียดแทงใจเพราะไม่ได้ดังปรารถนาเพราะมีความเห็นผิดเพราะมีโมหะความมืดบอดไม่รู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้คืออะไรคือร่างกายรูปขันธ์เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่ว่าธรรมชาตินอกจากนั้นไม่ปรากฏแต่มีอยู่ด้วยเหตุนี้พระศาสดาของเราจึงตรัสให้เราเนี่ยค่ะได้กำหนดรู้สภาวะธรรมชาตินี้เพื่ออะไรเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าสิ่งไหนที่เราควรจะรู้ให้แจ่มแจ้งเพื่ออะไรล่ะเพื่อการละกิเลสถ้าเรารู้ไม่แจ่มแจ้งกำหนดไม่เป็นเราก็จะละกิเลสตรงนี้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะจึงจะต้องรู้จักร่างกายที่เป็นธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ในปัจจุบันเพราะว่าธรรมชาติตรงนี้เรายึดว่ามันเป็นของเราแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่เป็นของเราถ้าเราพิจารณาเห็นชัดเจนก็จะเป็นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสทุกข์ก็จะไม่ปรากฏกับเราแล้วพระองค์ก็บอกว่าร่างกายนี้มีหน้าที่แค่เสื่อมสลายไปชาติก่อนเราก็มีร่างกายมันก็สลายไปแล้วชาตินี้มีอีกยังไงมันก็จะต้องเสื่อมสิ้นสลายไปถ้าเรามาลงยึดในของที่เสื่อมสิ้นสลายไป
และมาลงยึดกับสิ่งที่ว่างเปล่าไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเช่นความรู้สึกนึกคิดความสุขความทุกข์ความจำจิตใจหรือแม้แต่วิญญาณก็จะทำให้เราเกิดทุกข์มีความเศร้าหมองทำให้จิตของเรานั้นมีแต่ความหวาดความสะดุ้งเพราะเราหวังสิ่งใดก็จะไม่ได้ดังหวังเพราะสาเหตุว่าธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่างเปล่าไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราและเป็นธรรมชาติที่เสื่อมสิ้นสลายไปบังคับบัญชาไม่ได้เหตุนี้ถ้าเราสามารถกำหนดรู้ทั้งหมดธรรมชาติของขันธ์ 5ในส่วนที่เป็นของเราเนี่ยณปัจจุบันนี้ได้ก็จะทำให้เราเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่อยากได้และเห็นชัดตามความเป็นจริงอกุศลคืออวิชชาถูกถอนไปมอดไปดับไปปัญญาเกิดขึ้นเห็นสภาวะจริงๆของชะธรรมชาตินั้นฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมมีเป้าหมายคืออะไรถ้าเราปฏิบัติธรรมมีเป้าหมายเพื่อพ้นทุกข์หรือเพื่อให้เกิดกุศลได้สนับสนุนชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันได้ทำอะไรให้สำเร็จไม่ได้หวังใหญ่โตที่จะพ้นทุกข์อย่างนั้นก็ได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทุกขั้นตอนก็จะต้องทำจิตนั้นให้ไม่มีกิเลสแล้วเขาก็จะส่งผลตามลำดับเองอย่างที่อาจารย์พูดในเริ่มต้นเห็นไหมว่าอาจารย์หาเงินไม่เหมือนชาวบ้านเขานั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอาเห็นไหมไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมเพราะอะไรล่ะถ้าเราหวังโลกิยะก็ได้โลกิยะหวังโลกุตระก็ได้โลกุตระแต่เราต้องฝึกที่ไหนฝึกที่ใจฝึกที่จิตแล้วฝึกยังไงล่ะฝึกด้วยสมถะและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเนี่ยรู้กันมาเป็นพันปีเลยนับถือพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาแล้วบอกว่าปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาสอนกันทั่วโลกทั่วประเทศแต่ว่ายังไม่เคยเห็นใครสอนสมถะและวิปัสสนาที่ใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าล้วนๆเลยและยังไม่เคยเห็นใครประกาศก้องโลกตามคำพูดของพระองค์เลยว่าเชิญเข้ามาดูเถิดน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยเข้าไปปฏิบัติดูซิจะให้ผลได้ไม่จำกัดการและให้ผลได้ในเวลานี้ด้วยตัวท่านสัมผัสรู้ได้ด้วยตนเองเลยเชิญท่านเข้ามาเราเป็นผู้นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศอยู่ยังไม่เคยมีใครท้าพิสูจน์แต่อาจารย์ท้ามาเป็นเดือนแล้วค่ะไม่ได้ท้ามาต่อยไม่ได้ท้ามาตีนะคะแต่ท้าท่านมาพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธพจน์ในรูปแบบภาษาไทยที่เราใช้สืบทอดซึ่งแปลมาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าพุทธวจนะและถ้าทำถูกต้องให้ผลชัดเจนในเวลานั้นขณะนั้นตามกำลังความสามารถแต่ท่านจะรู้ด้วยตนเองเลยว่าโอ้โหมันสุดยอดมากมันต่างจากที่ท่านปฏิบัติมาเป็น10ปี20ปีเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าท่านต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้อะไรแล้วนำมาสอนหลักๆเลยนะคะผู้ปฏิบัติให้จำไว้เลยนะคะว่าท่านมาปฏิบัติหรือทุกคนในโลกนี้เกิดมาแล้วสิ่งที่ทุกคนหวังไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดคือไม่อยากมีทุกข์อยากพ้นจากทุกข์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองหลักการของพระพุทธเจ้าสอนพวกเราและเวนัยสัตว์เพื่อให้พ้นทุกข์แต่คำสอนของพระองค์จะพ้นทุกข์จะต้องมีอารมณ์เกิดขึ้นว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะมันคือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่
ในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวันตั้งแต่เกิดออกจากครรภ์มารดามาจนถึงวันนี้ตั้งแต่เช้าที่เราตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาเข้านอนธรรมชาตินั้นปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดจนกว่าจะถึงเวลาของเขาที่จะสลายไปเองธรรมชาตินี้ไม่มีใครบังคับบัญชาหรือห้ามได้เลยพระองค์ให้ได้เราให้เราสอนให้เราเพื่อจะรู้ว่าสภาวะธรรมชาตินี้ที่ไม่ใช่เราก็เพราะว่ามันมีภาวะของการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างรวดเร็วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในทันทีแล้วเมื่อดับแล้วก็จะกลับมาอีกไม่ได้ก็คือดับไปเลยแต่ยังคงปรากฏให้เห็นณเวลานี้ขณะนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสภาวะธรรมชาติตัวใหม่ที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้ามีเหตุจึงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้ร่างกายของเราและขันธ์ห้าทั้งหมดตรงนี้ได้ปรากฏมาแล้วด้วยเหตุที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนพระองค์ระบุไว้ชัดเจนว่ากายนี้คือกรรมเก่าฉะนั้นถ้าเราจะแก้ต้องแก้ที่เหตุแต่ปรากฏว่าเหตุในชาติก่อนท่านจะกลับไปแก้ยังไงนะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันแก้ที่เหตุตรงนี้ไม่ได้แต่ก็ต้องรู้ว่าลักษณะกฎกติกาของมันคืออะไรถ้าพระองค์ตรัสว่ามันไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราทุกอย่างทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นนั้นเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและเป็นเพียงธรรมชาติ ที่มีอยู่แล้วเป็นธรรมดาและเป็นธรรมชาติที่มีกฎกติกาตายตัวมีหน้าที่เฉพาะไม่ก้าวก่ายกันมีชื่อมีบัญญัติซึ่งพระองค์บัญญัติไว้ให้แล้วจำแนกแจกแจงไว้ให้แล้วเพื่อเป็นการง่ายของเราสาวกที่จะมาศึกษาเรียนรู้และทำตามเพื่อที่จะให้เข้าถึงประตูอมตะคือหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏตรัสรู้ได้ด้วยตนเองหมายความว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองแต่เราก็จะมีความรู้ที่สัมผัสได้ด้วยตัวเราเองถ้าเราทำขึ้นมาและธรรมชาตินั้นมีกฎกติกาพิเศษคืออาศัยกันและกันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้เลยทุกข์ที่ปรากฏในหัวใจลูกๆเนี่ยไม่ได้ทุกข์ลอยๆอยู่ๆแล้วเป็นทุกข์มันมีเหตุของความทุกข์นั้นมันจึงเกิดขึ้นได้พระองค์สอนเราให้ใคร่ครวญให้ตรึกให้พิจารณาเพื่อที่ให้เราเนี่ยรู้ว่าเหตุนั้นคืออะไรแล้วไม่ต้องไปสร้างเหตุมันอีกและทุกข์ก็ดับเห็นดีค่ะผู้มาปฏิบัติทุกคนต้องมาเรียนคำพูดของพระพุทธเจ้ามาฟังอย่าหลีกเลี่ยงการฟังอย่าหลีกเลี่ยงการศึกษาเวลานั่งอย่างเงี้ยอาจารย์พูดไปเนี่ยบางคนบอกว่าพูดไปนั่งสมาธิไปมันจะสงบได้ยังไงท่านก็ไม่ฟังคำของพระองค์เนาะพระองค์บอกว่าเป็นยังไงคะให้น้อมเข้ามาใส่ตนและขั้นตอนการบรรลุธรรมนั้นก็คือเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยสดลงฟังจดจำให้ได้เมื่อฟังแล้วจำได้แล้วนำมาใคร่ครวญพิจารณาเมื่อใคร่ครวญพิจารณาเพ่งพินิจอยู่อย่างนั้นให้เห็นชัดเฉพาะตนแล้วก็จะเข้าถึงและบรรลุธรรมด้วยเหตุนี้ใครที่นั่งฟังอาจารย์อยู่ก็ปฏิบัติไปด้วยฟังได้ถ้อยคำไหนก็เอาเฉพาะถ้อยคำนั้นแหละไปได้มั่งไม่ได้มั่งก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ปิ้งของมันเองเพราะว่านั่นคือการน้อมเข้าไปใส่ตนเราต้องมารู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสทุกอย่างเป็นธรรมชาติแต่เราเป็นทุกข์เพราะเราฝืนธรรมชาติทุกอย่างเราล้างไว้ไม่ได้เรายื้อไว้ไม่ได้อย่างเวลาใครคนหนึ่งจะจากออกไปในชีวิตของเราถ้าไม่มีเหตุในชาติก่อนที่เราทำไว้แล้วมันจากออกไปไม่ได้แต่คนทั้งหลายไม่อยากจะจากไม่อยากจะพลัดพรากไม่อยากจะสูญเสียบ้านรถที่ดินสามีภรรยาญาติมิตร
พยายามยื้อไว้พยายามรั้งไว้พยายามฉุดไว้เพราะธรรมชาติที่มีความไม่รู้มีอวิชชามีตัณหามีความกำหนัดมีความพอใจยินดีมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นเราสัตว์เหล่านั้นจึงเป็นทุกข์เพราะไม่อยากให้สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นแต่พระองค์ให้เราพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งใดทั้งหมดที่เราปรากฏอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีสภาวะเป็นของเราพระองค์ให้ปล่อยมันไปอย่าได้ไปยึดมั่นถือมันอย่าไปพอใจยินดีกับมันเดี๋ยวมันเกิดขึ้นและมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปถ้าหากเห็นอยากจะรู้ชัดตามความเป็นจริงก็จะต้องทำจิตนั่นแหละมาคุ้มครองรักษาแล้วขัดเกลาจากนั้นก็จะเกิดปัญญาและเห็นชัดเจนว่าเป็นดังที่พระศาสดาทรงตรัสในขณะที่เห็นความเป็นจริงชัดเจนอย่างนั้นตัณหาก็จะยุติความอยากได้ความกำหนัดกิเลสตัวนี้ก็จะยุติความลุ่มหลงฉันทะราคะความพอใจยินดีกิเลสตัวนี้ก็จะเลิกรักใครพอใจที่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าปัญญาปรากฏเป็นแสงสว่างให้เห็นธรรมชาติในขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ปรากฏอยู่ชัดเจนว่าไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราและสภาวะนี้ธรรมชาตินี้ตั้งอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสลายเสื่อมสิ้นรั้งไว้ไม่ได้เลยและธรรมชาตินี้ไม่เคยรู้ร่างกายนี้ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นใครถ้าเราทำมนสิการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายด้วยความรู้สึกนี้และพิจารณาให้เห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยการที่ให้สตินึกลงไปในกายเพ่งลงไปกายเนี้ยพระองค์บอกว่าเกิดจากมหาภูตทั้งสี่มารวมกันคือดินน้ำไฟลมธาตุดินธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเสลต์กับธาตุดินนี้ก็ไม่เคยรู้จักกันเมื่อเราค้นคว้าไตรตรองเพ่งพินิจพิจารณาจริงๆเราก็จะเห็นว่ามันไม่รู้จักกันจริงๆเมื่อพระองค์ตรัสว่ามันเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะตั้งอยู่เสื่อมสิ้นสลายไปเราก็จะเห็นชัดเลยแม้ตอนนี้มันไม่รู้เรื่องแต่แน่นอนซากศพอยู่ในป่าช้าที่พระองค์ทรงให้เรานึกถึงนั่นนะคะแล้วก็นำมาเปรียบในร่างกายของเราว่าเหมือนกันไหมถ้าเปรียบแล้วว่ามันเหมือนกันนั่นล่ะไม่ต้องเวิร์กทูดาวน์บอกไม่ได้เลยว่านั่นคือความจริงว่าร่างกายนี้ก็จะเสื่อมสิ้นสลายไปจริงๆเมื่อตรวจสอบทุกอย่างเห็นชัดเจนทั้งตัวเองแล้วตรงตามแผนที่คำสอนพุทธพจน์ที่พระองค์ประทานให้แล้วในเวลานั้นปัญญาปรากฏมิจฉาทิฏฐิที่เห็นว่ามันน่ารักที่เห็นว่ามันเป็นของเราลุ่มหลงกับมันอยากได้มันก็จะไม่ปรากฏเพราะว่ากิเลสเหล่านี้มันมีก็ไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นกิเลสเหล่านี้ก็มีไม่ได้กิเลสเหล่านี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อมันเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นยั่งยืนมันเข้าใจผิดว่ารูปขันธ์นั้นเป็นของมันมันเข้าใจผิดว่าธรรมชาตินี้ตั้งอยู่ได้และธรรมชาตินี้ดูสวยงามสดใสมันฝันเกินจริงเพราะมันมีอวิชชาพระองค์ให้เราเพ่งลงไปยิ่งตอนเห็นนอนเจาะไปทั้งตัวโดยที่แทบจะไม่รู้อะไรเลยร่างกายเน่าๆนั่นนะตอนมีชีวิตอยู่ใครด่านิดเดียวก็ไม่ได้แต่เราตายลงไปเป็นไงล่ะนอนเจาะก็ไม่เจ็บตัวนอนตัวหมามากัดกินไส้กินพุงหรือมาช้อนชัยดูดกินเอาน้ำ
น้ำในสมองน้ำเลือดน้ำเหลืองกระจายไปเต็มแผ่นดินเหม็นคาวคลุ้งเหม็นเน่าเทอะทะเป็นไงล่ะรู้สึกอะไรไหมรูปตรงนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้เรียกร้องไม่ได้โวยวายไม่ได้เอ็ดตะโลเลยนั่นคือธรรมชาติจริงๆของรูปของร่างกายที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรากำหนดรู้สมถะและวิปัสสนาตรงนี้จะทำให้เกิดปัญญาแล้วจะทำให้คนทั้งหลายที่แสวงหาความหลุดพ้นนั้นได้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงก็จะทำให้ตนเองนั้นพ้นจากความทุกข์ตรงนี้นี่แหละมันหายไปตั้ง 2,000 กว่าปีหรือเท่าไหร่อาจารย์ไม่แน่ใจและไม่มีใครสอนคำพูดของพระองค์ล้วนๆมันปนกันเข้ามาคนรุ่นหลังไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้แต่อาจารย์ก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานนี้เองก่อนจะไปก็ค้นรอบหนึ่งก็เห็นแล้วว่าเป็นพระสูตรเต็มพระองค์สอนตามลำดับก็รู้ว่าทำอย่างนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจพอกลับมาเพราะท่านอาจารย์รอยธรรมอยากจะช่วยทำมหาวิทยาลัยที่เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สำเร็จก่อนไปปีกวิเวกก็เลยเป็นเหตุบังคับให้อาจารย์ต้องค้นรอบที่สองและอาจารย์ก็เกิดเจอธรรมะคำสอนที่ไม่เคยนำออกมาเปิดเผยถ้าอาจารย์นำออกมาก็ต้องพูดให้รู้เรื่องกันซึ่งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็ไม่เคยรู้ก็เพราะว่าข้อมูลมันไม่ได้ถูกค้นพบอย่างเช่นคำว่าจิตเกิดดับตลอดวันตลอดคืนอย่างเงี้ยพอเราไปค้นเข้าจริงๆมีอยู่แค่พระสูตรเดียวหัวข้อที่หนึ่งปุถุชนผู้ไม่ได้สดับละความเป็นเราในรูปยังละได้แต่จะละความเป็นเราในจิตนั้น มันไม่อาจจะละได้ง่ายๆเลยและปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นพระองค์ตรัสว่าคือมหาพูดทั้งสี่ที่เข้าใจว่ามหาพูดคือร่างกายทั้งหมดเนี่ยเป็นจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างซึ่งเวลาใช้ศัพท์บาลีใช้อิติปิและคำว่าอิติปินี้นะคะไม่ได้หมายว่าเป็นสิ่งเดียวกันอย่างเช่นเสียงสังบ้างเสียงกองบ้างเสียงตะโพนบ้างอย่างเงี้ยเวลาไปเทียบกับพระสูตรอื่นๆแล้วก็มีหลักฐานอีกมากมายแต่พระสูตรแรกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเข้าใจว่าจิตนั่นแหละเกิดดับตลอดวันตลอดคืนเหมือนวานรที่กระโดดจับกิ่งไม้และเตรียมปล่อยอีกกิ่งนึงและก็โหนไปอีกกิ่งนึงไปในป่านั้นก็หมายถึงว่าเวลาที่คนไม่ได้ปฏิบัตินั้นจิตตรงนี้มีกิเลสก็เข้าไปยึดในวิญญาณเมื่อวิญญาณไปรู้อะไรก็เข้าถึงธรรมชาตินั้นแล้วก็ยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารว่าเป็นของเราแต่ทุกครั้งที่วิญญาณรู้รูปเขาก็ดับไปแต่วิญญาณนั้นปรากฏขึ้นมาใหม่รูปนั้นเสื่อมแล้วล่ะแต่ว่ารูปนั้นมันเสื่อมช้าแต่ถ้าเป็นเวทนารู้ปุ๊บมันก็ดับเลยแป๊บเดียวมันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่ของเราพอวิญญาณเข้าไปรู้สัญญาก็ดับไปเลยเมื่อดับแล้วก็ไม่มีอีกแต่ว่าที่ปรากฏใหม่ที่เรารู้สึกว่ามีก็เพราะว่ามันมาจากเหตุปัจจัยที่ถูกสร้างไว้แล้วมันเป็นระบบธรรมชาติที่มีการกำหนดไว้แล้วด้วยเหตุที่ทำไว้ด้วยเหตุนี้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยค่ะสาเหตุที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่ามายึดเอาธรรมชาติที่ไม่มีว่าเป็นของเราสัญญาดับไปแล้วไม่มีแล้วปรากฏเหมือนพยับแดดเวลานึกถึงก็เห็นอยู่แต่จะให้ความทรงจำหรือเรื่องราวนั้นๆที่จบไปแล้วเนี่ยกลับมาอยู่ในปัจจุบันมันทำไม่ได้มันเป็นของว่างเปล่าอนาคตยังไม่ได้ทำให้ปรากฏขึ้นแต่ก็พากันเป็นทุกข์คิดได้คิดดีคิดทั้งวันก็มีสิ่งนั้นก็เป็นของว่างเปล่า
และไม่เที่ยงด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าของเราอยากจะให้เราได้เข้าใจแล้วทำให้ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วให้เราหลุดพ้นจากกิเลสด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้จิตนั้นคลายกำหนัดปล่อยความเป็นเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยให้จิตนั้นไม่มีฉันทะราคะไม่ให้มีความกำหนัดไม่ให้มีตัณหาไม่ให้มีอวิชชาไม่ให้มีมิจฉาทิฏฐิถ้าจิตไม่มีสภาวะธรรมชาติเหล่านี้แล้วจิตนั้นก็จะปล่อยขันธ์ 5ได้เพราะเห็นชัดตามความเป็นจริงแต่จิตตอนนี้ปัญหาของมันก็คือว่ามันหวั่นไหวมันไม่อยู่ที่เดิมมันตั้งอยู่กับที่ไม่ได้เพราะจิตของเรามันซ่านไปตลอดเวลาไม่อยู่คงที่เราก็เลยเป็นทุกข์กันสัตว์โลกทั้งหลายก็เลยเป็นทุกข์ทั้งในโลกมนุษย์ตายลงคนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสได้ให้ทานนู่นแหละทุกขติเป็นอันหวังเลยทำไมถึงไปหวังทุกขติแล้วได้ภัยในนรกก็เพราะว่าจิตตอนเป็นมนุษย์มันซ่านออกไปมันร้อนอย่างไรมันก็สร้างภาพความร้อนนั่นแหละมันทนไม่ได้มันไม่สบายใจแค่ไหนมันก็สร้างภาพภพภูมิใหม่นั่นแหละให้กับมันก็เลยเหมือนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้ให้เกิดต่อครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยอำนาจของความไม่รู้มีทิฏฐิเห็นผิดทำให้กิเลสนั้นเข้าไปยึดแต่สมถะและวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วในโลกคำสอนของพระศาสดาเกิดขึ้นแล้วในโลกพระองค์ทรงจำแนกแจกแจงไว้ให้เราเพื่อให้เราได้ถือแผนที่นี้ไปสู่อมตะคือความพ้นทุกข์พระองค์ตรัสว่าอย่างไรเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่ากี่พันปีจากนี้ไปสำนักโพธิปักขิยธรรมของเรานะคะจะสอนวิปัสสนานะคะสมถะและวิปัสสนาตามคำพูดของพระพุทธเจ้าเป๊ะๆ เลยไม่แตกแถวเคยรู้หรือยังคะว่าพระพุทธเจ้าสอนสมถะและวิปัสสนาอย่างไรท่านเคยไปมาหลายวัดกันใช่ไหมแต่ละวัดนี่เป็นแนวของหลวงปู่หลวงตาใช่ไหมหลวงปู่หลวงตาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่และหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายเมื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะต้องเชื่อฟังและศึกษาคำพูดของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดถูกต้องใช่หรือไม่สาวกไม่ว่าจะเป็นหลวงตุ๊หลวงปู่หลวงตาภิกขุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอย่างพวกเราเนี่ยค่ะมีหน้าที่สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้ามีหน้าที่สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้เฉพาะคำพูดของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นใช่หรือไม่ถ้าเราไม่ใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนแล้วอยากจะบอกเมื่ออยากจะบอกไม่เรียนไม่รู้บัญญัติไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสตรงนี้เรียกอย่างนี้ขั้นตอนอย่างนี้ใช้คำพูดของตนเองแล้วรุ่นต่อไปจะรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรรุ่นต่อไปก็จะไม่รู้เลยจากนั้นคำสอนก็จะเกิดขึ้นมาใหม่และคำสอนนั้นก็ไม่ใช่คำสอนของศาสดาเอกของโลกไม่ใช่คำสอนของพระสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลกไม่ใช่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีคนรุ่นต่อไปได้รู้อีกเลยเพราะว่าไม่มีใครสืบทอดเพราะว่าไม่มีใครนำมาแสดงเพราะว่าไม่มีใครนำมาบอกเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏอยู่ในโลกมันจะเกิดความเสียหายคืออะไรมันจะทำให้สัตว์เหล่านั้นเข้านิพพานไปถึงอมตะไม่ได้จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นต้องเสียเวลาล่อนเล่ไปในสังสารวัฏอีกยาวนานซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไรเพราะสัตว์เหล่านั้นเนี่ยจมอยู่ในบ่วงแห่งความทุกข์ในทุกๆวันจิตของเขาเศร้าโศกเพ
พราะถูกกิเลสครอบงำแช่อยู่อย่างนั้นโดยไม่มีกำลังไร้กำลังที่จะทำให้จิตของตนเองนั้นมีความสุขอยากได้ความสุขแต่ก็ทุกข์เพราะกังวลใจอยู่ในสภาพสภาวะของคนป่วยตลอดเวลาไม่มีใจเป็นของตนเองเดินก็เดินไปแล้วมีแต่กายอยู่แต่จิตน่ะออกเรียกว่าผีดิบเพราะอะไรเพราะกายมันยังอยู่มันมาบ้างเป็นเวลามาตอนมันหิวมาตอนมันล้างหน้าแปรงฟันมาตอนมันกินข้าวแต่งตัวมาก็มาแบบยึดว่ามันร่างกายนี้เป็นของเราทั้งที่ตอนนอนเจาะมันไม่ได้ร้องเลยหมามันดึงกระชากออกไปกินนกจิกกินมันไม่ได้รู้เรื่องเลยฉะนั้นเวลากลับมาก็มายึดเอาของเน่าของเหม็นของสกปรกและเอาของที่เสื่อมสลายเป็นเราก็เห็นผิดทำให้สัตว์เหล่านั้นแล่นวนอยู่ในสังสารวัฏยาวนานมากเพราะไม่รู้ทางออกนะคะอาจารย์จะอ่านพระสูตรนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนาะต่อไปอาจารย์จะพยายามสอนออกอากาศทุกวันถ้าใครติดตามรายการของอาจารย์นะคะถือว่ามีบุญมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอาจารย์ใจดีอุตส่าห์มานั่งพูดให้ท่านฟังนะคะเนี่ยไม่มีใครยกตนเองก็ยกเองนี่แหละนะไม่งั้นไม่มีกำลังใจสอนนะเนี่ยงั้นยกตัวเองไว้นิดนึงอาจารย์จะพยายามที่จะนำมาบอกเผื่อว่าใครปฏิบัติมาแล้วได้สภาวะใดสภาวะหนึ่งท่านไม่ต้องสับสนไม่ต้องทิ้งละค่ะท่านทำต่อไปโดยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปทำต่อขึ้นไปเลยนะคะถ้าท่านโชคดีเป็นผู้มีบุญวาสนาที่สะสมมาท่านก็จะเข้าถึงได้โดยง่ายแต่ถ้าไม่เข้าถึงก็น่าจะมาเยี่ยมอาจารย์ที่สำนักได้นะคะเพราะว่าอาจารย์รอรับทุกคนทุกท่านเหมือนกับญาติที่ห่างกันไปนานแสนนานอยู่แล้วนะคะเพราะเหตุว่าการที่ท่านได้ศรัทธาพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยด้วยเหตุนี้ท่านคือผู้มีบุญท่านผู้เป็นบุคคลที่ชนะนะคะชนะอะไรล่ะนอกจากท่านชนะกิเลสได้ในการก่อนแล้วตั้งจิตอธิษฐานถูกต้องแล้วนะคะท่านชาตินี้ยังโดนเป้าด้วยก็คือเกิดมาพบพระพุทธศาสนาและคำสอนของพระพุทธเจ้ายังเหลือปรากฏอยู่และยังมีสาวกอุบาสิกาตัวน้อยๆอย่างอาจารย์เนี่ยค่ะมานั่งบอกอยู่เลยนะคะดูก่อนสารีบุตรประการอื่นยังมีอีกภิกษุพึงพิจารณาดังนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วหรือหนอดูก่อนสารีบุตรถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาเลยภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสมถะและวิปัสสนาดูก่อนสารีบุตรถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อยู่อย่างนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วภิกษุนั้นพึงเป็นผู้ศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ด้วยปิติและปราโมทย์นั่นแหละสิ่งที่พระองค์ตรัสสอนเรานะคะให้ท่านเข้าใจอย่างหนึ่งว่าภิกษุเนี่ยค่ะนอกจากเป็นผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนยังหมายความในอีกในหนึ่งได้คือผู้เห็นภัยในวัฏสงสารฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างพวกเราเนี่ยค่ะก็เรียกว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารพระองค์สอนเราว่าถ้าเราเห็นภัยในวัฏสงสารเนี่ยนะจงพยายามเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วพระองค์ก็ยังให้เราถามตัวเราเองด้วยอีกต่างหากว่าวันนี้เราได้เจริญวิปัสสนาแล้วหรือหนอเห็นนะคะฉะนั้นท่านต้องทำทุกวันนะเพราะพระองค์ตรัสแล้วว่าภิกษุนั้นพึงเป็นผู้ศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนแสดงว่าถ้าใครเจริญสมถะและวิปัสสนาตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเป็นผลปรากฏพระองค์ตรัสว่าก
ุศลธรรมทั้งหลายนะคะให้อยู่ด้วยกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ด้วยปิติและปราโมทย์นั่นแหละแสดงว่าถ้าใครปฏิบัติแล้วมีสตินึกถึงกายบ่อยๆและธรรมวิจยะให้ครวญให้ถูกต้องบ่อยๆตลอดวันนะคะ จิตของท่านนั้นก็จะมีแต่ปิติและปราโมทย์ร่าเริงไม่มีความเศร้าโศกไม่หมดแรงนะคะไม่ต้องไปกินยานอนหลับนะเสร็จแล้วพระองค์ตรัสอย่างไรเมื่อมีสมถะและวิปัสสนาอาจารย์ต้องบอกก่อนอย่างหนึ่งค่ะหนทางที่จะทำให้ท่านเนี่ยไปถึงการตรัสรู้ได้ต้องใช้องค์ธรรมของโพธิปักขิยธรรมทั้งหมด37เริ่มต้นตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ทิฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8แต่ว่าทั้ง37เนี่ยไม่ได้ทำยากเลยค่ะอาจารย์ค้นมาเรียบร้อยแล้วนี่แหละตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ก็ต้องรีบบอกเพราะว่าใน37นั้นพระองค์ตรัสว่าโพชฌงค์7นั่นแหละค่ะเป็นสภาวะที่เมื่อเจริญแล้วจะถูกห้อมล้อมไว้ด้วยสัมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์5พละ5โดยอัตโนมัติหมายความว่าพอติดเครื่องสตินึกถึงกายปุ๊บธรรมชาติของสัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ก็จะปื๊ดเข้ามาเลยค่ะมารวมเลยตรงนั้นบริบูรณ์ในทันทีนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆที่ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากๆนั้นก็เพราะว่าธรรมชาติเหล่านั้นอาศัยกันและกันเกิดพระองค์ตรัสไว้นะคะมีคุณสมบัติเฉพาะตนแล้วทำหน้าที่ใครหน้าที่มันไม่ก้าวก่ายกันทำทั้งหมด37นั้นเป็นธรรมชาติที่จะทำให้ถึงการหลุดพ้นแต่ว่าต้องอาศัยองค์ธรรมแค่7สภาวะเมื่อองค์ธรรม7สภาวะนี้ปรากฏขึ้นและบริบูรณ์นะคะเริ่มต้นที่นี้ปุ๊บก็จะทำให้เกิดเส้นสายขยายออกไปด้วยถูกอาศัยทันทีเลยคือสิ่งที่จะทำให้โพธิปักขิยธรรม37ปรากฏห้อมล้อมเข้ามาเลยค่ะพอแตะสติปุ๊บสัมมาประธานเกิดเลยนะคะตั้งแต่สัมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์5พละเรียบร้อยไปพร้อมกันเลยค่ะและพอตั้งสติแตะปุ๊บธรรมวิจยะปั๊บนั่นละค่ะอริยมรรคมีองค์8ทำงานทันทีแต่ว่านี่คือวิธีการปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงทรงตรัสไว้อย่างอาถรรพ์ว่าเชิญเข้ามาดูเถิดน้อมเข้าไปใส่ตนจะรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและในขณะนี้คนคนนั้นรู้ด้วยตนเองทำความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่เกิน3วัน7วัน3ปี7ปี3เดือน7เดือนแต่ถ้าหากมีบุญยิ่งกว่านั้นในเวลานั้นก็อาจจะเข้าถึงในทันทีแต่ไม่ได้ต้องได้แน่นอนเป็นสภาวะของนิพพานและอมตะจะทำให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นขอให้ท่านทุกคนได้เข้าใจว่าสมถะนั้นคือสติวิปัสสนานั้นก็คือธรรมชาติของธรรมวิจยะฉะนั้นธรรมวิจยะตรงนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่มีสติหรือสมาธิเป็นพื้นฐานก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายนะคะสตินั้นจึงต้องตั้งไว้ก่อนเป็นสมาธิเป็นสมถะเป็นพื้นวิปัสสนานะคะจะอาศัยสมถะนั่นแหละค่ะแล่นไปเป็นยานแล่นไปอยู่ในกายเพื่อที่จะได้ทำงานเมื่อสมถะและวิปัสสนาแล่นไปคู่กันต้องเป็นธรรมที่คู่กันขาดกันไม่ได้ก็จะทำให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นก็จะชำระล้างอวิชชาที่
อยู่ในจิตนั้นและทำลายตัณหาให้จบสิ้นลงไปเห็นไหมคะโอ้โหรัดสั้นตรงที่สุดเลยค่ะด้วยเหตุนี้นะเรามาฟังต่อเหตุผลว่าทำไมต้องพิจารณาเฉพาะร่างกายทำไมไม่ไปพิจารณาปฏิจจสมุปบาทก่อนทำไมไม่ใช้หัวข้อละนันทิจิตหลุดพ้นก่อนทำไมไม่ไปใช้หัวข้อธรรมอื่นๆอีกมากมายที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะคะท่านต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะคะเพราะพระองค์ตรัสแล้วค่ะว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมีสภาวะธรรมชาติอาศัยกันและกันเกิดขึ้นฉะนั้นไม่ต้องใจร้อนสิ่งเหล่านั้นท่านได้เจอแน่แต่ว่าท่านต้องทำตรงนี้ให้ได้ก่อนเห็นไหมคะนี่แหละทำไมถึงวิ่งเลยประตูอมตะแล้วไม่เจอวิปัสสนาสมถะของพระพุทธเจ้าสักทีแล้วนี่แหละข้อคำตอบที่ว่าปฏิบัติแล้วนำคำสอนของพระองค์ไปใคร่ครวญแล้วแต่ทำไมไม่อาจเข้าถึงอมตะได้สักทีก็เพราะว่าใคร่ครวญผิดที่นะคะถึงจะเป็นคำสอนของพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่านำมาผิดขั้นตอนผิดมรรควิธีก็ไม่อาจเข้าถึงได้นะคะคำตอบอยู่ตรงนี้ค่ะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรประการอื่นยังมีอีกภิกษุพึงพิจารณาดังนี้ว่าเราทำวิชชาและวิมุตติให้แจ้งแล้วหรือหนอดูก่อนสารีบุตรถ้าภิกษุพิจารณาอยู่อย่างนี้เรายังไม่ได้ทำวิชชาและวิมุตติให้แจ้งเลยภิกษุนั้นพึงพยายามทำวิชชาและวิมุตติให้แจ้งดูก่อนสารีบุตรแต่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราทำวิชชาและวิมุตติให้แจ้งแล้วภิกษุนั้นพึงเป็นผู้ศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ด้วยปิติและปราโมทย์นั้นแลพงตรัสว่ายังไงดูก่อนสารีบุตรประการอื่นยังมีอีกภิกษุพึงพิจารณาดังนี้ว่าเราเจริญสัมมัปปธาน4แล้วหรือหนอดูก่อนสารีบุตรถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้เจริญสัมมัปปธาน4เลยภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสัมมัปปธาน4ดูก่อนสารีบุตรแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อยู่อย่างนี้ว่าเราเจริญสัมมัปปธาน4แล้วภิกษุนั้นพึงเป็นผู้ศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ด้วยปิติและปราโมทย์นั่นแหละดูก่อนสารีบุตรประการอื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาดังนี้ว่าเราเจริญอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วหรือหนออาจารย์อ่านรวบนะคะภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7พิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราเจริญอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้ศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ด้วยปิติและปราโมทย์นั้นแลถ้าภิกษุพิจารณาอย่างนี้แล้วดูก่อนสารีบุตรแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญโพชฌงค์7แล้วภิกษุนั้นพึงเป็นผู้ศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ด้วยปิติและปราโมทย์นั้นแหละส
สิ่งที่เราจะต้องกำหนดให้รู้ยิ่งนะคะทำไมเราถึงต้องพิจารณาและกำหนดสภาวะเหล่านี้ก็เพราะว่าจะต้องทำวิชาก็คือปัญญาเนี่ยแหละค่ะให้วิชาและวิมุตตินะคะก็คือความหลุดพ้นให้ปรากฏขึ้นเพราะว่าถ้าวิชาและวิมุตตินั้นไม่ปรากฏขึ้นมากิเลสคืออวิชชาความมืดบอดก็จะอยู่ในจิตนั้นภพชาติก็จะมีอยู่เพราะความเห็นผิดนั้นยังอยู่แต่ถ้าหากว่าเราพิจารณานะคะซึ่งสติปัฏฐาน4นี้แล้วภพชาตินั้นจะสิ้นสุดได้เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นวิชชาคือปัญญานั้นเกิดขึ้นและเมื่อวิชาคือปัญญานั้นเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะทำให้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสนั่นแหละค่ะปรากฏขึ้นมาและธรรมที่เราควรจะกำหนดเป็นอย่างยิ่งนั้นนะคะพระองค์ตรัสว่าธรรมนั้นคือขันธ์ 5นะคะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นเองเป็นสิ่งที่เราควรจะนำมากำหนดนะคะเป็นสภาวธรรมที่รูปขันธ์เนี่ยค่ะเป็นสถานที่ที่สมถะและวิปัสสนานะคะเข้าไปทำงานก็คือว่าเมื่อนึกถึงสมถะคือสติเนี่ยค่ะนึกถึงร่างกายคือรูปขันธ์เมื่อนึกถึงแล้วธรรมวิจยะนะคะที่เป็นตัวสภาวะของวิปัสสนาเนี่ยค่ะก็จะไปค้นคว้าและไตรตรองขณะที่ธรรมวิจยะตรงนี้ค้นคว้าไตรตรองลงไปในเวลานั้นนะคะในเวลานั้นนั่นแหละผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะสติก็จะต้องไปถือเอานึกเอาสตินั้นจะไปนึกเอาถือเอาอะไรล่ะไปนึกเอาถือเอาธรรมชาติของร่างกายที่ใช้เป็นที่ใคร่ครวญและพิจารณาด้วยเหตุนี้ทางเข้าประตูอมตะในสภาวะของโพธิปักขิยธรรมนะคะพระองค์จึงใช้คำว่าสติปัฏฐาน4คือธรรมชาติของร่างกายนะคะธรรมชาติของร่างกายตรงนี้นะคะก็จะต้องใช้สตินั่นแหละแล่นเข้าไปนึกถึงร่างกายเมื่อสตินั้นแล่นเข้าไปนึกถึงร่างกายอยู่ธรรมวิจยะใคร่ครวญไปให้เห็นชัดนะคะให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าตรัสแผนที่ไว้ให้แล้วนะคะพระองค์ให้คำตอบไว้เสร็จสรรพเลยว่าร่างกายนั้นมีหน้าที่เสื่อมสิ้นสลายไปฉะนั้นเนี่ยเวลาทำงานและใคร่ครวญพิจารณาเนี่ยค่ะจะต้องมีคำตอบที่ตรงกันกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะว่าถ้าคำตอบไม่ตรงกันดังที่พระศาสดาตรัสนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาอีกเพราะว่าสภาวะนั้นมันจะไม่ผ่านนะคะที่ว่าสภาวะนั้นไม่ผ่านเนี่ยค่ะก็เพราะว่าปัญญาจะไม่เกิดเห็นไหมคะฉะนั้นธรรมชาติเหล่านี้เป็นสภาวะที่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะเหมือนกับว่ารู้เรื่องกันเลยทั้งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่กับมีคุณสมบัติพิเศษมากๆเลยเพราะว่าถ้าตอบไม่ถูกนี่ถือว่ายังโง่อยู่ยังมีอวิชชาอยู่แต่ถ้าตอบถูกปุ๊บนะคะก็จะทำให้ปัญญาเกิดทันทีเลยอวิชชาคือความไม่รู้ก็จะหายไปในทันทีด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะการที่ท่านจะไปสู่หนทางที่ท่านไม่เคยไปคือนิพพานถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เนี่ยค่ะจะไปถูกไหมเมื่อแผนที่ไม่มีฉะนั้นเนี่ยท่านต้องใคร่ครวญพิจารณาลงไปให้ถูกตามที่พระองค์ตรัสแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะกิเลสเนี่ยค่ะที่มันเป็นนิวรณ์ทั้ง5ที่กางกั้นให้เราเนี่ยปฏิบัติธรรมได้ยากเหลือเกิน
กว่าจะนั่งสมาธิและจิตอยู่ที่เดิมได้ก็ฟุ้งกันอยู่นั่นแหละลอยออกไปนู่นลอยออกไปนี่แล้วก็มีความง่วงนอนบ้างล่ะกังวลบ้างล่ะพยาบาทน้อยอกน้อยใจเรื่องต่างๆปรากฏวุ่นวายไปหมดในจิตนั่นนะคะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าให้รู้ไว้เลยนะคะผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ไว้เลยว่าเพราะว่าจิตของท่านไม่ได้อยู่ที่กายถ้าจิตของท่านอยู่ที่กายกิเลสเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเรามีสติแล่นไปในกายให้สตินั้นรักษาคุ้มครองจิตทำหน้าที่แล่นไปแล้วให้ธรรมวิจยะทำงานใคร่ครวญซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนั้นแหละนะคะใคร่ครวญเสร็จทำงานเสร็จปัญญาเกิดปัญญาเกิดล้างถอนกิเลสออกจากจิตนั่นแหละค่ะจิตถึงจะสะอาดเมื่อจิตนั้นสะอาดบริสุทธิ์แล้วนะคะจะมีสมาธิตั้งมั่นได้เมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นได้แล้วนะคะก็จะสามารถใคร่ครวญพิจารณาให้เห็นสภาวะของขันธ์5ตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาขันธ์5เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะหลักของการปฏิบัติว่าถูกต้องพระองค์เอาคำพูดของพระองค์มานะคะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเราปฏิบัติถูกไม่ยากค่ะพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าเมื่อปฏิบัติถูกจะมีลักษณะที่เห็นขันธ์ห้าว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราโดยเฉพาะส่วนของรูปขันธ์จะมีความเห็นเป็นอารมณ์จะเห็นรูปขันธ์ทีไรก็จะได้อารมณ์หรือได้ความรู้สึกนี้ขึ้นมาทุกครั้งเลยว่าเสื่อมสิ้นสลายไปไม่ใช่ของเราไม่รู้เรื่องเป็นดังโลกเป็นดังหัวฝีเป็นเครื่องเสียดแทงมันจะปรากฏความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ความรู้สึกนี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องที่จะทำให้ท่านผ่านนี่หมายถึงว่ามีปัญญาแล้วใคร่ครวญได้ถูกแล้วก็จะทำให้ท่านนั้นเข้าสู่ระบบของญาณที่เพิ่มพูนขึ้นไปอีกฉะนั้นณตรงนี้เนี่ยค่ะท่านก็จะได้เห็นสภาวะว่าพอเห็นร่างกายก่อนนะไม่ได้เห็นขันห้าก่อนนะคะขั้นต้นเนี่ยค่ะต้องเห็นร่างกายเสื่อมสิ้นสลายไปก่อนเสร็จแล้วถึงจะได้เห็นสภาวะของขันห้าที่เป็นส่วนของนามเพราะว่าลักษณะของนามที่เห็นนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะมันไม่เที่ยงมันแป๊บเดียวมันก็ดับไปเวทนาความคิดความจำแป๊บเดียวก็ดับไปนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราอารมณ์ตรงนี้ก็จะต้องปรากฏขึ้นเสร็จแล้วอารมณ์ตรงนี้จะตีรวบกลับไปอีกว่าแม้แต่รูปนี้นะคะจับต้องได้เหมือนจะเที่ยงเพราะปรากฏขึ้นมาแล้วแต่รูปนั้นก็ยังไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะบังคับบัญชาไม่ได้ด้วยรูปนี้เสื่อมสิ้นสลายไปนี่โจทย์ตรงนี้จะเป็นพื้นฐานเป็นอารมณ์ว่าท่านปฏิบัติถูกต้องในขั้นที่หนึ่งในขั้นนี้นะคะลักษณะอย่างนี้จะเห็นชัดตามความเป็นจริงแยกรูปแยกนามออกมาจากกันได้ในส่วนของรูปขันธ์แยกออกมาแล้วในส่วนของเวทนาสัญญาสังขารแยกออกมาแล้วแต่ว่าญาณตรงนี้ยังไม่หลุดพ้นกิเลสยังมีอยู่ในจิตอยู่ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ปฏิบัตินั้นจะต้องตั้งสติเฉพาะหน้านะคะไตรตรองด้วยธรรมวิจยะให้สติแล่นลงไปในกายอีกเรื่อยๆเรื่อยๆซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งญาณตัวนี้กลายเป็นยะถาภูตญาณที่แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะ
เห็นว่ามันดับไปเร็วมากและชัดเจนมากเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปจนกระทั่งเบื่อหน่ายเลยทีเดียวนี่แหละค่ะฉะนั้นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้และต้องกำหนดรู้ก็คือขันธ์ 5สภาวะธรรมของผู้ปฏิบัติที่มีเป้าหมายที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นก็คือทำให้วิชาปัญญาและวิมุตติการหลุดพ้นปรากฏขึ้นและสภาวะธรรมที่เป็นเป้าหมายที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องใช้สมถะและวิปัสสนาไปเพื่อละอวิชชาความไม่รู้และละตัณหาชำระให้ออกจากจิตถอนให้หมดไปเลยนะคะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่เผลอเลยจะต้องมีสติอยู่ในกายตลอดเพราะว่าโพชฌงค์7นี่นะคะตัวสติเป็นขั้นต้นตัวอุเบกขาเป็นขั้นปลายธรรมชาตินี้อาศัยกันและกันเกิดโดยหลักฐานที่พระองค์ตรัสว่าสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ฉะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยค่ะเวลาสติทำงานเสร็จอุเบกขาจะรับรองประทับตาให้ว่าอาสติเธอทำได้รอบหนึ่งและผ่านเธอทำดีมากพอสติทำหน้าที่ให้วิปัสสนาใคร่ครวญปัญญาเกิดถูกต้องปิติเกิดปัสสัทธิเกิดจิตตั้งมั่นปรากฏขึ้นอุเบกขาก็จะประทับตาให้อีกรับรองว่าใช่แล้วสติเธอบริสุทธิ์จริงๆเธอไม่ได้คดโกงเธอไม่ได้เปิดประตูให้ไอ้จิตวิ่งออกไปที่ไหนเพราะว่าจิตนั้นเริ่มจะบริสุทธิ์แล้วไม่ไปไหนตั้งมั่นอยู่กับที่ไม่หวั่นไหวและจิตนั้นไม่มีกิเลสที่เป็นอย่างนิวรณ์ไม่ง่วงนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่หงุดหงิดไม่รำคาญใจแล้วก็ไม่มีวิจิกิจฉาแสดงว่าสตินี้บริสุทธิ์แล้วนะไปทำงานต่อก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นทุกขั้นตอนตรงนี้ค่ะการเจริญสติตรงนี้เห็นไหมคะว่าโพชฌงค์7มี7ข้อเข้าไปทำงานที่สติปัฏฐานทั้ง4แต่เข้าไปที่เดียวก็คือรูปขันธ์เมื่อชัดเจนในรูปขันธ์แล้วนะคะก็จะชัดเจนในส่วนของนามอีก4ขันธ์จากนั้นสภาวะนั้นก็จะค่อยๆไล่ขึ้นไปตามลำดับตามลำดับอย่างรวดเร็วเร็วแน่นอนเลยถ้าทำถูกนะคะไม่ช้าเลยแต่ต้องพิจารณากายให้ถูกต้องและสติต้องเป็นธรรมชาติที่ไม่ลืมหลงสติไปเมื่อไรนะคะธรรมวิชยะต้องตีขนาบไปเลยนะคะอย่างตรงเนี้ยพระสูตรนี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลยนะคะถ้าท่านใช้สติแล่นไปท่านไม่เผลอเลยถ้าสติอยู่ที่กายสังเกตตรงนี้นะด้วยหลักฐานอย่างนี้ค่ะวิธีปฏิบัตินะพงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดสติเป็นอันภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลยในสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุเธอเมื่อเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นได้ด้วยปัญญาเห็นนะคะธรรมวิจยะจะต่อเลยแล่นไปสติแล่นไปธรรมวิจยะค้นลงไปอ๋อธาตุดินอ๋อธาตุน้ำอ๋อลมอ๋อไม่มีตัวตนไตรตรองแล้วอ๋อพิจารณาแล้วเสื่อมสิ้นจะลายไปไม่ใช่เราปัญญาเกิดจะทำงานกันอยู่อย่างนี้เลยนะคะควบคู่กันไปทุกครั้งที่สติลงปุ๊บธรรมวิจยะมาไตรตรองสัมมาประธานห้อมล้อมมาเลยค่ะส
ัมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์5พละ5ห้อมล้อมมาเลยแล้วมรรคมีองค์8ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ค้นคว้าไตรตรองเลยเห็นนะคะโพชฌงค์7ห้อมล้อมจิตไว้ให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสปล่อยขันธ์5นะคะเสร็จแล้วพระองค์ตรัสยังไงในข้อต่อมาพระองค์ตรัสอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาในสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุเธอเมื่อค้นคว้าไตรตรองที่กายนะคะค้นลงไปในกายไตรตรองในกายถึงความพิจารณาธรรมด้วยปัญญาอยู่ก็คือเห็นว่ากายนี้เสื่อมสิ้นสลายไปไม่ใช่เรามันนิ่งเฉยมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นใครเลยมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ปรากฏย่อมเป็นอันปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนนะคะสามองค์และครบทั้งสติทั้งธรรมวิจยะทั้งความเพียรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุค้นคว้าไตรตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาเนี่ยขณะนี้นะคะธรรมวิจยะค้นคว้าไตรตรองแล้วทำให้เกิดปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนในสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุปิติปราศจากอามิตรย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วสภาวะของความสบายใจได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาล่อให้เกิดโดยไม่ที่ไม่ต้องว่าต้องได้เงินแล้วถึงจะมีความสุขไม่ใช่แต่ในเวลานั้นปิติเกิดโดยไม่ให้มีอะไรเป็นอามิตรเพราะมีความเห็นถูกต้องว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันมีหน้าที่เพียงเสื่อมสิ้นสลายไปเป็นดังหัวฟีเป็นดังโรคเป็นก้อนทุกข์เป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลต้องอาบต้องอบต้องนวดต้องฟันอยู่เป็นนิดสุดท้ายก็ต้องกระจัดกระจายและตายลงเมื่อตายลงแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องนั่งอยู่ข้างๆยังไม่รู้จักฉะนั้นแม้ตอนนี้ร่างกายของเราที่นั่งอยู่เนี่ยมันก็ยังบอกยี่ห้อว่ามันไม่รู้จักเราเลยถ้าปัญญาเกิดจะเห็นร่างกายลักษณะนี้ถ้าเห็นอย่างนี้นั่นแหละค่ะเธอผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วเพราะไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกในเวลานั้นตัณหาและทิฏฐิมันไม่เอาแล้วเพราะมันเห็นแล้วว่าธรรมชาติจริงๆของร่างกายตัวเนี้ยมันไม่รู้เรื่องมีแต่จะเสื่อมมันจะเอาไปทำไมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัตินั้นจึงมีความรู้สึกขึ้นมาอีกนิดนึงว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นก็เลยทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมาถึงขั้นตอนเนี้ยค่ะสามารถที่จะรู้ได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวรู้แต่มีอยู่และเฉยไม่รู้เรื่องเหมือนไอ้ใบ้บ้าบอดหนวกเลยมีหูมีตามันก็เฉยเพราะมันไม่ได้เป็นตัวเห็นไม่ได้เป็นตัวรู้ไม่ได้เป็นตัวได้ยินไม่ได้เป็นตัวได้กลิ่นไม่ได้เป็นตัวรู้รสไม่ว่าเราจะใส่เสื้อผ้าให้มันมันก็ไม่รู้ไอ้ร่างกายนี้ไม่ว่าเราจะพามันไปอาบน้ำไปถ่ายไปปัสสาวะอุจจาระมันก็ไม่รู้มันมีหน้าที่ทุกข์มันมีหน้าที่เสื่อมอย่างเดียวและเวลาที่มันเราตักอาหารใส่ลงไปกินเข้าไปเคี้ยวยังไงอร่อยแค่ไหนมันก็ไม่เคยรู้เวลาที่เห็นร่างกายนิ่งๆแบบนั้นนั่นแหละคือสภาวะจริงๆของรูปคือร่างกายแต่สิ่งที่เรารู้เราได้ยินได้เห็นนั้นนะคะมันไม่ใช่ร่างกายมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่
แต่ไม่สามารถที่จะปรากฏขึ้นมาเป็นรูปร่างและเราไม่อาจจะจับต้องมันได้คว้าเอามายึดเอามาเป็นของเราได้ธรรมชาตินั้นว่างเปล่าธรรมชาตินั้นเหมือนกับอากาศอาศัยแล้วเพราะเกิดขึ้นแล้วเพราะมีร่างกายเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เพราะมีเหตุปัจจัยที่กรรมเก่าได้ทำมาด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระเจ้าของเราจึงให้เราได้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงให้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วตัณหาทิฏฐิไม่เข้าไปอาศัยรูปคำก็จะทำให้ปล่อยความเป็นเราจากร่างกายเมื่อปล่อยความเป็นเราจากร่างกายได้แล้วทุกข์ก็จะดับไปด้วยเหตุนี้จึงต้องกระทำซ้ำๆภาวนาพหุหิกตาสัมมัปปธานสี่จึงต้องทำงานมีสตินึกได้บ่อยๆสำรวมระวังต้องทำมนสิการให้สติเกิดขึ้นต่อเนื่องเพราะถ้าสติไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องจิตนั้นยังมีกิเลสอยู่ก็จะไปเพลินยินดีในเวทนาสัญญาสังขารก็จะทำให้เราไม่อาจถึงเป้าหมายคือความหลุดพ้นคือนิพพานได้ในเวลานั้นเมื่อปิติเกิดขึ้นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันก็จะปรากฏขึ้นมาอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดปิติปราศจากอามิสเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วในสมัยนั้นปิติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญปิติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปิติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุผู้มีใจเกิดปิติย่อมมีทั้งกายทั้งจิตระงับได้ในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะเห็นใจสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วเพราะตัณหามันออกไปเพราะทิฏฐิความเห็นผิดออกไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นและในเวลานั้นก็จะมีความรู้สึกเมื่อญาณเกิดขึ้นก็จะเห็นร่างกายนั่งนิ่งๆเฉยๆนั่นล่ะค่ะเรียกว่ากายระงับจิตระงับเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผู้มีใจเกิดปิติระงับได้สมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุผู้มีกายระงับแล้วมีความสุขมีจิตตั้งมั่นถ้าหากกายไม่เจ็บปวดนิ่งๆเฉยๆความสุขซึ่งไม่ใช่ปิติแต่เป็นสภาวะธรรมชาติที่ไม่มีกิเลสที่เกิดขึ้นในใจมันจะเย็นสบายมันจะไม่มีความเร่าร้อนเลยนะคะความกังวลกังวายจะไม่มีมันจะปรากฏขึ้นเมื่อความสุขปรากฏขึ้นพระองค์ตรัสว่าจิตก็จะตั้งมั่นเห็นไหมคะมันเป็นลูกโซ่เป็นนิสยปัจจัยปิติเกิดปุ๊บกายก็จะสงบเห็นไหมคะส่งสะเทือนมาถึงกายเลยว่ากะจะเห็นกายสงบพอกายสงบปุ๊บก็จะเห็นว่าจิตตัวนี้ก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่มีกิเลสที่ปรารถนากามคุณเกิดและในเวลานั้นกายระงับจิตระงับก็จะเป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนขึ้นมาทำให้เกิดความสุขปรากฏเมื่อไรความสุขปรากฏขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นทันทีซึ่งจิตก็คือธรรมชาติที่ผ่องใสเป็นธรรมดาส่วนความตั้งมั่นนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาวะลักษณะของสมาธิที่เกิดขึ้นในจิตก็เลยทำให้จิตนั้นไม่แล่นไปหาอารมณ์อื่นไม่ฟุ้งซ่านไอ้คนที่ฟุ้งซ่านก็คือคนที่ไม่มีจิตตั้งมั่นเพราะไม่มีสมาธิคนที่ฟุ้งซ่านไม่มีจิตตั้งมั่นไม่มีสมาธิเพราะไม่มีความสุขคนที่ฟุ้งซ่านเพราะไม่มีจิตเป็นสมาธินอกจากไม่มีความสุขแล้วร่างกายก็กระสับกระส่ายเมื่อร่างกายกระสับกระส่ายจิตใจก็กระสับกระส่ายเพราะไม่มีปัสสัทธิ
เมื่อไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีปิติเพราะไม่มีปิติจึงดิ้นรนแสวงหาอยู่ร่ำไปเวลาดิ้นรนแสวงหาสตินั้นก็ไปมั่วไปหมดเลยเป็นมิจฉาสติจิตใจก็เร่าร้อนเป็นทุกข์มีเครื่องเสียดแทงหัวใจเศร้าหมองกระวนกระวายทุกอย่างแล่นเข้ามาครอบงำจิตได้อีกฉะนั้นการที่จะให้จิตสะอาดบริสุทธิ์จะต้องปฏิบัติด้วยองค์โพชฌงค์ทั้ง7ให้ครบทุกองค์ทุกครั้งที่เจริญโพชฌงค์ครบ1ครั้งโพธิปักขิยธรรมห้อมล้อมจิตได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันทำงานไปพร้อมกันอาศัยกันและกันซึ่งเป็นธรรมชาติที่พระองค์ทรงคัดแยกไว้เรียบร้อยแล้วว่านี่คือทางสายเอกนี่คือทางสายเดียวและนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนของการปฏิบัติของใครของพระพุทธเจ้าผู้เป็นมหาศาสดาเอกของโลกขั้นตอนการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาของมหาบุรุษผู้มีปัญญาเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้เสด็จไปดีแล้วผู้พร้อมด้วยวิชาและจรณะนี่คือคำพูดของพระพุทธเจ้าที่สอนสมถะและวิปัสสนาทำให้หลุดพ้นถึงนิพพานขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป๊ะถ้านอกจากนี้แล้วไม่ใช่หลักการปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าฉะนั้นหลักการปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามีเท่านี้เท่าที่อาจารย์อ่านเนี่ยนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายระงับแล้วมีความสุขย่อมตั้งมั่นในสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีในสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีสติไม่เผลอเลยตลอดไปในกายแล้วธรรมชาติที่เมื่อสติแล่นไปธรรมะวิจยะทำงานมีการใคร่ครวญมีการไตร่ตรองก่อนจะผ่านด่านประทับตาปัญญาเกิดขึ้นก็พิจารณาและกระทำมนสิการไว้ในใจโดยแยกคลายว่าร่างกายนี้เป็นธาตุทั้งสี่ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนไม่เป็นสมบัติของใครมีภาวะเสื่อมสิ้นสลายไปเพียงอย่างเดียวไม่รู้เรื่องเฉยๆเหมือนกระสุกที่เดินได้แต่ดีหน่อยที่มีธาตุอื่นมีวิญญาณปรากฏอยู่แต่ธรรมชาติเหล่านั้นก็ไม่ใช่ของเราเมื่อพิจารณาใคร่ครวญถูกต้องปัญญาเกิดปิติเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาเกิดที่ไหนเกิดในจิตเห็นไหมคะและตั้งแต่สติตั้งขึ้นปุ๊บนะคะสัมปชัญญะก็ปรากฏทันทีและสตินั้นเป็นใหญ่ในธรรมชาติทั้งหมดเมื่อสติตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะธรรมชาติทั้งหมดที่เป็นโพธิปักขิยธรรมตั้งแต่สัมมาประธานสิก็ห้อมล้อมเข้ามาทันทีเมื่อองค์ธรรมของวิปัสสนาญาณตั้งหน้าทำงานคือธรรมวิจยะค้นคว้าไตร่ตรองลงไปพิจารณาลงไปสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นสัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้น
แต่ผู้ปฏิบัตินั้นก็ยังต้องตั้งหน้าตั้งตาซ้ำๆใคร่ครวญอยู่อย่างนั้นเพื่อเป็นการอบรมจิตขัดเกลาจิตชำระจิตจนกว่าตัณหาและอวิชชานั้นจะหมดไปจนกว่าญาณจะปรากฏคือวิชชาปรากฏขึ้นพอวิชชาปรากฏขึ้นในครั้งนั้นชัดเจนแล้วเห็นความเกิดดับของระบบขันธ์ 5เห็นสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นล่ะเมื่อรู้เห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้วญาณปรากฏเช่นนั้นแล้วนั่นคือวิมุตติเมื่อวิมุตติตัวนี้เกิดขึ้นแล้วต้องใคร่ครวญพิจารณาอีกเพื่อที่จะสลัดไม่ให้มันได้เกิดอีกต่อไปก็ต้องทำนิพพิทานะคะธรรมทิฏฐิญาณแล้วก็ให้เป็นแปลงวิมุตตินั้นเป็นวิมุตติญาณทัศนะแล่นไปสู่นิพพานแต่ในเวลานั้นนิพพานได้มาแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่สติตั้งอยู่ที่กายเพราะว่าสติเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่และเขาก็เหนี่ยวเอาอารมณ์คือวิมุตติเข้ามาทันทีเพราะวิมุตติจะเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อสติตั้งไว้ถูกทางคือถูกต้องสติถูกต้องหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสตินั้นเป็นสติที่ไม่เป็นมิจฉาสติจะต้องเป็นสติที่ตั้งที่กายและมีวิปัสสนาคู่กันไปด้วยเหตุนี้เมื่อสติตั้งขึ้นปุ๊บนะคะมนสิการถูกต้องแล้วที่กายวิมุตตินั้นอาศัยขึ้นมาปรากฏแล้วธรรมชาตินี้นะคะแต่ยังทำให้สังเกตไม่ได้และนิพพานก็อาศัยวิมุตติเกิดขึ้นรอไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ผู้ปฏิบัตินั้นทำอย่างเคร่งครัดไม่ออกนอกทางวันพรุ่งนี้คืนนี้อาจารย์จะยังไม่บรรยายนะคะอาจารย์จะทำงานให้เรียบร้อยหน่อยนึงมันไม่เรียบร้อยสักทีเพราะว่ามันหาตัวที่ปฏิบัติมันจะหาผลของการปฏิบัติเพื่อที่จะทำเป็นเล่มเดียวกันแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยพอได้หนังสือเล่มนี้ปุ๊บผู้ปฏิบัติก็จะทำอย่างนี้มานะแล้วก็มาตรวจสอบนะว่าอารมณ์มันได้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะถ้าจะบรรยายอยู่อย่างเงี้ยตลอดหนังสือไม่มีวันเสร็จแน่ๆก็เลยว่าเดี๋ยวคืนนี้อาจารย์จะไม่ได้บรรยายนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นวันต่อไปอาจารย์ก็จะบรรยายเรื่องยถาภูตญาณที่ต่อจากวันนี้นะคะนั่นแหละค่ะงั้นวันนี้เราก็คงต้องลาทุกคนทุกท่านก่อนนะแม่เนาะแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีคนเข้ามาอยู่แล้วก็เดี๋ยวอีกหลายคนก็จะมาปฏิบัติคุณพ่อท่านหนึ่งบอกว่าผู้ชายมาได้ไหมครับอาจารย์บอกทำไมล่ะคะคุณพ่อก็เห็นมีแต่ผู้หญิงเต็มไปหมดเลยสงสัยจะไม่อยากให้ผู้ชายมาบอกว่ายังไงค่ะแม่ถือไมค์ทักทายหน่อยก็ได้ค่ะแม่บอกว่าต้องการผู้ชายแม่หมายความว่าไงกับแม่แม่ยังไม่อิ่มไม่พออีกเหรอเนี่ยแม่ถอนตัณหาละทิฏฐิแล้วนะเบื่อหน่ายแล้วค่ะอาจารย์อ้าวเหรอแต่ว่าก็มีแต่ดูซิเนี่ยค่ะหน้าจิ้มลิ้มกันมาเนี่ยมีแต่ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาใช่ไหมคะแม่ไม่ต้องจิ้มลิ้มนู่นอาจารย์ก็จิ้มลิ้มอาจารย์ต้องจิ้มลิ้มไปด้วยแม่แม่อาจารย์เราน่ารักอยู่แล้วค่ะเป็นอาจารย์ที่น่ารักมากจริงๆค่ะไม่พูดเล่นแบบว่าค่ะก็มีค่ะตอนนี้ก็มีดีคนเดียวอยู่ในสวนพี่จำลองคุณจำลองค่ะแล้วก็ที่เคยมีมาค่ะก็ไปแล้วก็ธรรมดาค่ะก็เป็นธรรมดาจ้ะมันการที่เราจะหลุดพ้นเนี่ยจากระบบของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะคะในสังสารวัฏทะเลแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะแม่นะค่ะโอ้โหเต่าตาบอดเนี่ยนะพระองค์บอกว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติผู้ที่ไม่ได้สดับผู้ที่ไม่มีความรู้พระองค์เรียกว่าคนผ่านคนที่มีกิเลสทุกประเภทต้องบอกนะคะว่ามีคนเป็นคนผ่านอยู่แล้วคนผ่านเนี่ยนะคะพระองค์บอกว่าเหมือนกระเต่าตาบอดน้ำท่วมโลกเนี่ยค่ะน้ำท่วมทั้งผืนโลกเลยเต่าตาบอดมีอยู่ตัวนึงแล้วก็มีแอกไม้ไผ่ลอยอยู่ไม่รู้อยู่มุมไหนของโลกเลยอ่ะสิ่งหนึ่งที่จะเป็นรางวัลได้ก็คือว่าเมื่อไรที่เต่าตาบอดนั้นสามารถเอาคอเนี่ยค่ะโผล่ขึ้นมาตรงกลางของแอกไม้ไผ่นั้นได้นะคะโอกาสนั้นนั่นแหละเป็นโอกาสที่ถูกและดีที่สุดซึ่งพระองค์หมายถึงว่ามันยากไหมนานไหมแล้วเมื่อไหร่จะได้ที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์มันยากขนาดยิ่งกว่านั้น
ยากมากค่ะเพราะว่ามันยากยิ่งกว่านั้นมันก็ยังมีลมพัดใช่ไหมคะค่ะแอ่งไม้ไผ่นี่ก็จะไปทิศเหนือทิศใต้ลอยไปลอยมาอยู่ลอยไปลอยมาแล้วกว่าจะเอาคอเข้าไปในแอ่งไม้ไผ่เนี่ยโหมันไม่รู้จะเปรียบอะไรมันสุดยากแล้วค่ะมันยากขนาดนั้นนะคะก็คือว่าในสังสารวัฏเนี่ยพวกเราเนี่ยใครที่เกิดมาในกี่สิบล้านคนเนี่ยมีบ้างไหมที่จะมารู้ว่าสมถะและวิปัสสนาที่เป็นคำพูดเป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงๆเลยเนี่ยในยุคนี้มีไหมยากมากเลยค่ะเพิ่งจะปรากฏวันนี้ใช่ค่ะเต็มที่เลยนะคะฉะนั้นเมื่อไม่รู้จะทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ได้ยังไงมันก็จะหลงไปพรหมหลงไปมิจฉาญาณหลงไปมิจฉาวิมุตติก็เลยไม่มีสาวกท่านใดสามารถกล้าประกาศคำของพระองค์อย่างอาถรรพ์ว่าที่พระองค์ส่งไปเลยนะเนี่ยเธอจงไปบอกคำของเรานะคำพูดของเราที่เป็นสวากขาโตภควตาธโมสันทิติโกเนี่ยสาวกทั้งหลายไปบอกเขาว่าพระพุทธเจ้าของเธอเนี่ยเราเนี่ยตรัสรู้สิ่งนี้เข้ามาดูสิน้อมเข้าไปใส่ตนจะรู้ได้เวลานี้แล้วก็ขณะนี้ด้วยจะรู้สาเขาเรียกว่าวิญญูชนจะรู้ได้ในทันทีด้วยตนเองใช่ค่ะไม่มีใครกล้าประกาศคำนี้ใช่ค่ะเราประกาศพร้อมกันเลยนะแม่ค่ะว่าขอเชิญเข้ามาดูค่ะขอเชิญเข้ามาดูจะรู้ได้จะรู้ได้ด้วยตนเองค่ะรู้ได้ด้วยตนเองจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีก็ได้ค่ะได้หมดเลยนะคะอยากให้บุรุษเข้ามาเยอะๆด้วยค่ะค่ะเป็นกองทัพธรรมที่ต้องเคลื่อนไปในอนาคตอีกเยอะเลยอาจารย์ที่มาศึกษาตรงนี้แล้วมันสามารถที่จะกระทบได้ใจตัวเองจริงๆว่าสิ่งที่อาจารย์ค้นคว้ามาได้เนี่ยมันรัดสั้นจริงอาจารย์รัดสั้นและตรงค่ะแค่อาจารย์บรรยายไปเนี่ยมานั่งแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงมันก็เข้าไปอีกแล้วอาจารย์ก็เป็นมันสามารถเข้าไปได้เลยแบบได้ตลอดเลยตลอดเลยค่ะวันละ2รอบ3รอบยังได้เลยอาจารย์มันได้มันถอนตัณหาไงมันเป็นยังทำไมพวกที่เป็นอุเบกขาจิตตั้งมั่นแล้วตัณหาก็ยังอยู่อวิชชายังครบเพราะมันไม่ได้ใช้แนววิธีของพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้องค์โพชฌงค์7ไม่ได้ใช้องค์ของสมถะและวิปัสสนาฉะนั้นถ้าหลักสูตรของใครไม่ได้เรียงลำดับด้วยคำพูดของพระเจ้าหลักสูตรนั้นที่มีในทั้งหมดณปัจจุบันนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่อาจจะถอนภพชาติได้มีได้แต่ถอนภพชาติไม่ได้ภพชาติไม่สิ้นสุดเพราะพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าอย่าหลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยคำพูดของพระองค์เนี่ยอย่าหลีกเลี่ยงต้องนำไปปฏิบัติห้ามหลีกเลี่ยงฉะนั้นที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่คำพูดของพระองค์แต่ใช่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไงแม่ใช่นั้นเป็นส่วนผลแต่ส่วนธรรมไม่ใช่เห็นไหมแล้วเวลาทำไปไม่ใช่อีกเพราะพระองค์ไม่ได้ให้ทำแบบนั้นเห็นไหมคะแล้วทีนี้เป็นยังไงก็เกิดปรากฏการณ์ว่าไงบ้างอสุภะเนี่ยลูกศิษย์ไลน์มาบอกอาจารย์ขามีคนบอกว่าอสุภะที่อาจารย์พาทำนะคะมันทำให้เกิดภพชาติเดี๋ยวก็ฆ่าตัวตายหรอกเขาพูดอย่างเงี้ยทำไมไม่มาอ่านให้มันจบๆนะว่ามหาสติปัฏฐาน4เนี่ยใครเป็นคนพูดธัญรัตน์ไม่ได้ตัดสรู้สักหน่อยโง่ก็โง่เนี่ยยังอยากจะจมลงไปอีกเลยเนี่ยนะเออมาพูดเอาคำพูดของพระพุทธเจ้ามาพูดแท้ๆใช่ค่ะเออพูดเนี่ยไม่มีนอกแนวเลยจ้ะใช่นั่นแหละขอเชิญเข้ามาดูนะว่าใช่คำพูดของพระพุทธเจ้าหรือไม่ที่พระองค์สอนอสุภะตรงนี้แล้วนะถ้าท่านรู้จริงท่านจะต้องรู้ว่าคำพูดของพระองค์สอนเนี่ยพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วทั้ง3การโดยเฉพาะตรงที่ว่าเมื่อพิจารณาเสร็จน้อมเข้ามาเสร็จตนเป็นไงคะเป็นปัจจุบันอารมณ์แล้วใช่ค่ะเพราะเป็นปัจจุบันอารมณ์เห็นว่าเราก็เป็นเช่นนั้นปัญญาใช่ค่ะเมื่อปัญญาแล้วมันจะบ้าได้ยังไงก็คนโง่พิจารณาไม่เป็นมันถึงบ้าเสร็จแล้วเป็นไงพระองค์ให้กลับมาพิจารณาภายนอกภายในแล้วก็ดูว่ามันเสื่อมมันสิ้นยังไงเมื่ออารมณ์เสื่อมนั้นรู้ไหมอารมณ์เสื่อมตัวนี้เป็นอารมณ์ของอะไรเป็นอารมณ์ของนิพพานที่มันปรากฏขึ้นน้อยๆแต่ต้องทำให้มากๆมันจะกลายเป็นธรรมทิฏฐิญาณฉะนั้นเมื่อเห็นความเสื่อมไปปุ๊บคำพูดของพระองค์จะตัดออกมาทันทีว่าเธอเป็นผู้เห็นแล้วว่าเนี่ยกายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้เห็นนะไอ้รู้ตัวนั้นนั่นแหละญาณมันเป็นตัวปรากฏแล้ว
กายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้กายมีอยู่ก็เพียงสักว่าระลึกเท่านั้นนั่นแหละสติระลึกได้โดยที่กายมันไม่เป็นตัวอะไรเลยใช่ค่ะแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อมาว่าเธอเป็นผู้อันอาตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วเพราะไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกนี้ชื่อว่าเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีสติเป็นไปในกายมันชัดเจนอาจารย์เราใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าแท้ๆยังหลับหูหลับตาที่จะประท้วงมาได้อันนี้มันชัดเจนมากเลยอ่ะพากันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไงถึงเอาไปใช้ไม่หมดถ้าจะว่าอาจารย์ธัญรัตน์นะคะขอบอกเลยว่าท่านจะต้องไปให้มันถ่องแท้แทงตลอดก่อนหนึ่งสองกรุณามานั่งอยู่ต่อหน้าด้วยค่ะเพื่อที่จะได้สอบถามและบอกมาเลยว่าคุณธัญรัตน์ของคุณนะข้ามข้อนี้ไปคุณพูดไม่ถูกเนี่ยต้องมาอย่างนี้ถ้าเป็นสาวกด้วยกันมาพิสูจน์กันเลยมาพิสูจน์มีศรัทธาหน่อยสิแน่หน่อยทำตัวเห่าอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ชอบเลยเราอยู่ตรงนี้เราไม่ได้หนีไปไหนไม่ใช่เลยหรอกอาจารย์เป็นคนอย่างนี้นะหมาเนี่ยมันชอบเห่าแต่เสือเนี่ยมันตะคุบเลยนะเวลาเห็นไหมมันไปเสือมันจะไปตะคุบเหยื่อเคยเห็นไหมแม่มันจะนิ่งๆค่ะโอ้ยมันค่อยๆย่องค่อยย่องย่องตะคุบเลยตะคุบเลยแต่ม้านี่เห่าจนเขาวิ่งหนีไปหมดแล้วเห่าเป็นชั่วโมงเลยไม่รู้อะไรโจรไปถึงไหนแล้วจ้ะนั่นแหละเป็นภาวะของอะไรรู้ไหมโมหะค่ะมันไม่ฉลาดค่ะฉะนั้นนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราฉลาดจำไว้นะลูกถ้าเราจะว่าใครสักคนหนึ่งเราจะต้องเข้าไปศึกษาเขาก่อนว่าเขาสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขากระทำนั่นน่ะที่เราเห็นไม่ตรงกับเขาน่ะมันใช่หรือไม่ใช่ว่าเขาใช่หรือเราผิดเราถูกหรือเขาผิดเราจะต้องไปศึกษาเขาเมื่อไปศึกษาเขาแล้วเห็นทุกอย่างของเขาแล้วโอ้เขาทัดศึกษาถูกต้องแล้วนั่นแหละเราให้ความยุติธรรมแก่เขาแต่ถ้าเกิดว่าเราว่าใครแล้วเราไม่เข้าไปศึกษารู้ไหมเราคือใครเราคือคนที่โง่ที่สุดอันนี้พระธุดงค์บอกอาจารย์มาอาจารย์พูดตามพระธุดงค์นะเออพระท่านบอกว่าเฮาอีนั่นไม่เอาจริงไอ้พวกเนี้ยนะวันนั้นน่ะอาจารย์เป็นแม่ชีน้อยเนี่ยบวชอาจารย์เห็นทุกคนกราบทั้งพระทั้งชีโอ้โหมีความรู้กว่าเราแค่อายุ15อาจารย์พูดน่ะอาจารย์พูดว่าทำไมพากันโง่จังเลยกราบพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าที่ไหนมีแต่อิฐมีแต่ปูนเนี่ยอาจารย์คิดอย่างเงี้ยเห็นนะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์คิดอย่างเงี้ยอาจารย์เหมือนกันเลยเนี่ยกรรมมันกำลังสนองอาจารย์เหมือนกันแหละแต่มันคนละเรื่องกันไงมันคนละเรื่องตรงที่ว่าเวลาที่อาจารย์พูดตรงนั้นนะพระท่านขึ้นธรรมาสปุ๊บท่านบอกว่าเนี่ยไอ้คนที่ว่าคนอื่นเขาโดยที่ไม่เข้าไปศึกษาก่อนว่าสิ่งที่เขาทำนั่นน่ะมันถูกหรือผิดน่ะคนนั้นนั่นแหละโง่ยิ่งกว่าเราก็หันหาว่าใครท่านก็บอกเล่านั่นแหละโอ้ยมีอยู่คนเดียวหันซ้ายหันขวาท่านก็บอกเล่านั่นแหละฮะเราโง่เหรอท่านก็อธิบายใจใช่ไหมก็ใช่ค่ะท่านว่าใครวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไงคะเอ้ยท่านก็บอกว่าเรานี่แหละโง่เราก็โง่ได้ยังไงท่านก็บอกว่าถ้าเราฉลาดเราต้องรู้จริงๆว่าเขาอะนับถือเนี่ยผิดหรือถูกและพระพุทธเจ้านั้นมีจริงท่านบอกอย่างนี้เรากราบเนี่ยเรากราบอิฐปูนอะแต่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ใช้บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตถ้าอยากรู้ว่าพระเจ้ามีจริงก็ไปตามหาธรรมะของพระองค์สิจะได้รู้ถ้าหากว่าตามหาแล้วถ้ามันมีจริงค่อยถ้ามันไม่มีจริงๆค่อยมาว่าเขาแต่เนี่ยตนเองยังไม่ได้ไปศึกษาเขาแล้วมาว่าเขาแล้วเนี่ยมันว่าด้วยกิเลสมันโง่ท่านว่าอาจารย์อย่างนี้โอ้โหวันนั้นแสบสวงมากที่สุดเลยจากนั้นนะอาจารย์ไม่ว่าใครอีกเลยเพราะอะไรพออาจารย์ไปค้นหานะจะไปหาที่ไหนล่ะท่านก็บอกว่าหนังสือมีที่ไหนก็ไปอ่านสิไม่ใช่มาขี้เกียจว่าชาวบ้านเขาอาจารย์ไปค้นในศาลาอ่านเกลี้ยงไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยวันหลังอาจารย์ก็มานั่งอีกท่านก็บอกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าอยู่ในพระไตรปิฎกอาจารย์ก็หากุญแจกับพี่เนนไปเปิดอ่านตั้งใจว่าจะอ่านแบบว่าให้มันจบเล่มอะค่ะสามบรรทัดหลับโอ้มานั่งอีกท่านบอกว่าคนมันมีกิเลสมันหลับมาในสังสารวัฏมันจมอยู่ในทะเลของทุกข์มานานมากแล้ว
แค่มาอ่านคำสอนพระเจ้าได้แค่นี้ยังไม่ทันรู้เรื่องเลยมันก็หลับอีกมันแพ้กิเลสโอ้โหรู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยพระอาจารย์รูปนี้ตอนนั้นอาจารย์อายุ15อาจารย์ยังไม่รู้เรื่องไงคะรู้ได้ยังไงวะเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่ารู้ไหมอ่านหนังสือแล้วหลับนี่เพราะอะไร1มีกิเลสคือนิวรณ์ถีนมิทธะ2เป็นคนที่ไม่แน่จริงท่านบอกเงี้ยคนแน่จริงเนี่ยจะต้องมีสัจจะตั้งสัจจะว่าเราจะทำเท่านี้แล้วก็ต้องทำให้มันจบอาตมาเนี่ยอ่านอย่างเงี้ยอาตมาตั้งจิตอธิษฐานเล่มเท่านี้อาตมาวันเดียวจบเออเอามั่งค่ะไปตั้งสัจจะวันเนี้ยเราจะอ่านให้ได้นะคะวันนั้นไม่รู้ประมาณตนเองแม่จะอ่านไปทั้งครึ่งเล่มเสร็จแล้วเป็นไงคะ3หน้าก็ไม่ได้รับอีกโอ้โหโดนด่าอีกค่ะท่านก็ด่าอีกนะกลับมาท่านก็บอกว่าไม่รู้จักประมาณตัวเองมันเจ็บกระดองใจมากกลับไปอ่านอีกค่ะทีนี้ลดลงมาเอา3หน้าก็พอแต่ตอนที่บอกว่า3หน้าจำภาพตัวเองได้นะว่าโอ๊ยทำไมอ่านน้อยจังเลยอ่ะมันต้องอ่านเยอะๆสิอวดเก่งไงนึกออกมั้ยอวดเก่งที่ถีบมานะบอกไว้เลยใครที่ว่าแล้วไม่เข้ามาพิสูจน์คนนี้อวดเก่งเพราะอาจารย์อวดมาแล้วแล้วเป็นไงรู้ไหมอาจารย์เนี่ยทำยังไงล่ะเสียดายก็เสียดายสามหน้ากระดาษเองมันน่าจะได้เยอะๆไออีกอันนึงมันบอกเธออ่านมา2วันแล้ว3หน้ายังไม่ได้วันนี้3หน้าก็ให้รอดเถอะมันก็เถียงกลับมาถ้าทางปัญญามันจะเกิดนะมันเถียงอ่ะเออเอา3หน้าก็3หน้าก็อ่านโอ้โหกว่าจะหมด3หน้ามืดนะคะค่ำหลับ1รอบตื่นขึ้นมาเอาน้ำล้างหน้าอ่านอีกหลับอีกตื่นขึ้นมาน้ำล้างหน้าอ่านอีกโอ้โหกว่าจะจบมืดเลยค่ะมาพระอาจารย์บอกว่าถึงอ่านจบก็ไม่รู้เรื่องโอ้โหจะบ้าตายอ่านจบไม่รู้เรื่องท่านรู้ได้ยังไงแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้เอะใจว่าคนที่จะรู้เราเนี่ยคือใครเป็นยังไงเราไม่เอะใจเพราะว่าเราเพิ่งเข้าไปบวชใหม่ๆไงเป็นแม่ชีอะนะครับเออท่านรู้ได้ยังไงแล้วทำไมต้องมานั่งว่าเราคนเดียวน่ะหรือคนอื่นมันไม่คิดชั่วบ้างหรือไงก็ไม่รู้มันเป็นเราคนเดียวไงก็ไม่รู้เสร็จแล้วเราก็จริงด้วยสิเราไม่รู้เรื่องท่านก็บอกว่าการที่เราจะอ่านหนังสือนอกจากมีสัจจะในตัวเองทำสำเร็จเนี่ยคนที่ทำสำเร็จต้องมีสัจจะแล้วก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยว่าเราอ่านมาเนี่ยสามารถพูดออกมาได้เลยเป็นไงล่ะคะแล้วจะอ่านยังไงให้รู้เรื่องวะเนี่ยกูต้องกลับไปที่เดิมอีกเลยเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ต้องใช้เวลาทั้งวันนะแม่จนมืดค่ำแล้วนี่จะอ่านให้รู้เรื่องเนี่ยมันจะเวลามันจะพอไหมเนี่ยโอ้โหกลับไปความเป็นเด็กเนาะความเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องไงแม่แต่อยากชนะเพราะทิฏฐิมานะเยอะแล้วหลวงพ่อด่าประจำทุกวันชีน้อยเนี่ยนิสัยไม่ดีเวลาว่าเรานิสัยไม่ดีนะว่าประจานทั้งศาลาเลยพวกพี่เนนเอ่ยพวกพระเอ่ยมองเนี่ยโอ้โหเรานี่โกรธหลวงพ่อเป็นพักเป็นเวรเลยนะคะโกรธมากๆเพราะท่านบอกว่าชีน้อยนิสัยไม่ดี1ขี้เต็มเลยขี้อวดขี้โมโหอะไรเขาบอกว่าขี้อวดขี้มีโหยกตนข่มท่านมีทิฐิมานะโอ้ยหลวงพ่อไม่เราเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เราไม่เห็นได้เป็นเลยหลวงพ่อชอบว่าเราอะไรเนี่ยอาจารย์นิสัยไม่ดีมากๆไม่แค่นั้นนะเวลาขึ้นศาลามาหลวงตาแว่นจำได้พอหลวงตาแว่นว่าทีไรก็จะเดินสะบัดตูดสะบัดหน้าเดินหนีเลยแบบกรูปหน้ายักษ์ทันทีอะไรอย่างเงี้ยเออนิสัยมากๆอาจารย์อะสมัยนั้นนะคะแล้วเนี่ยกว่าอาจารย์จะอ่านพระไตรปิฎกรู้เรื่องอ่านหนังสือรู้เรื่องเห็นไหมคะแต่อาจารย์ไม่รู้เนี่ยแหละว่าถ้าอาจารย์รู้ว่าท่านมีคุณวิเศษขนาดนั้นท่านอาจารย์คงขอวัดเบอร์โทรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจารย์ไม่รู้ไงว่าท่านจะรู้ขนาดนั้นว่าอาจารย์รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องอะมันแปลกประหลาดมากนะคะอาจารย์เจอพระที่ท่านมีความรู้แล้วท่านมาหาโดยที่อาจารย์ไม่รู้เรื่องบางทีก็เป็นตอนนั้นอะหลวงตาอะไรไม่รู้อยู่นู้นอยู่สังขารนู่นละค่ะอยู่ๆก็เห็นท่านแล้วท่านก็บอกว่าท่านเป็นใครแล้วท่านก็เอาไอ้นี่มาให้แล้วท่านก็ไปอาจารย์ได้เจออะไรที่มันแปลกๆแต่ว่าอาจารย์เป็นเด็กไม่รู้เรื่องนะเป็นอะไรที่แย่มากลูกศิษย์ของอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องแล้วเป็นไงพวกเขาตั้งใจเรียนมากเลยเพราะอะไรอาจารย์บอกเขาว่าอาจารย์น่ะโง่ที่สุดพวกเขาก็เลยดีใจว่าอาจารย์โง่แล้วอาจารย์เพิ่งมาสอนได้พวกเขาก็เลยดีใจกันใหญ่เลยก็จะไม่โง่ได้ไงอาจารย์ไปเรียนบาลีทุกคนแปลได้หมดเลยค่ะ
วันแล้ววันเล่าเป็นเดือนทุกคนแปลได้หมดอาจารย์ก็มองหาอย่าหรือเขาแปลกันตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหพอเขาจบปุ๊บเราก็ยังหาหน้าไม่เจอหาบรรทัดไม่เจอเลยขึ้นต้นก็เจอเขาพอเขาแปลไปปุ๊บหายหมดเลยเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะอาจารย์เป็นคนที่โง่ไม่ฉลาดอ่ะแต่เวลาสอบอาจารย์สอบได้ไอ้พวกที่มันแปลในห้องทำไมมันสอบไม่ได้อาจารย์ก็งงอีกน่ะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากนะคะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเสร็จแล้วเป็นไงนิสัยก็เสียพูดผิดอยู่เรื่อยพูดเนี่ยพูดไม่ค่อยถูกหรอกมันอยู่ข้างในแต่ไอ้พูดออกมามันผิดสิ่งหนึ่งที่เป็นปกติคือตั้งชื่อให้คนอื่นเป็นปกติลืมแต่ธรรมะนี่จำได้แม่นธรรมชาติของธรรมะจำได้แม่นเวลาไปพูดอะไรทำที่ไหนจำได้แม่นแม่นหมดแต่อะไรที่เป็นของโลกชื่อนู่นชื่อนี่จำไม่ได้ลืมเป็นปกตินะคะเนี่ยค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อเหรอคะเพื่อนแม่จะมาเหรอคะอ๋อมาค้างคืนไหมคะไม่ค้างบ้านอยู่มาเมาอ๋อเหรอคะเขาจะมาดูมาอะไรแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเพื่อนมาปฏิบัติธรรมอ๋อค่ะเอางั้นค่ะแม่คุณแม่ตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจันจะทำหนังสือให้เสร็จเพราะว่าถ้าทางจะมากันเยอะแล้วเนี่ยนะอืมนั่นแหละเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ยากการปฏิบัติมันไม่ยากก้าวหน้าแล้วใช่ไหมมันไม่ยากก็อาจารย์คลิปก็คลิปวันที่14อาจารย์ยังพูดน้องนี่บอกว่าไม่พูดอาจารย์ยังพูดเลยว่าคลิปวันที่14อาจารย์ยังบอกว่าไม่ต้องเห็นชัดก็ได้แค่รู้เห็นนะอาจารย์ก็คิดว่าเอ๊ะอาจารย์ต้องพูดสิไม่พูดไม่ได้อาจารย์ก็พูดใช่ไหมแค่รู้ทำไมถึงบอกแค่รู้รู้ไหมคะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเราต้องการอะไรต้องการปัญญาเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ที่อาจารย์ที่อาจารย์อ่านโพชฌงค์7เห็นไหมพระองค์ใช้คำพูดว่ายังไงพระองค์บอกว่าให้เรารู้แม้กระทั่งว่าเนี่ยธรรมวิจยะมันกำลังเกิดอยู่แล้วท่านจะรู้ได้ยังไงมันจะต้องตัวธรรมวิจยะมันจะต้องเป็นภาวะของธรรมชาติตัวนี้ไอตัวที่มารู้ธรรมชาติของธรรมวิจยะมันก็จะต้องออกมาอย่างนี้ฉะนั้นตัวนั้นก็คือญาณเห็นไหมแต่ถ้าท่านไปจับให้มันชัดเป็นไงญาณไม่มีเป็นอัตตาไปเรียบร้อยแล้วเห็นนะฉะนั้นเนี่ยคนไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติไม่มีวันจะรู้จักตัวปัญญาเมื่อไม่มีวันรู้จักตัวปัญญาท่านก็ไม่มีวันได้นิพพานเห็นนะธรรมชาติตัวนี้มันเร็วมากนะคะแต่ลูกๆอ่ะมาอยู่กี่วันเดี๋ยวคุณแม่ให้คุณแม่สอนให้อาจารย์ไม่ว่างเลยจริงๆนะเนี่ยอยากจะบรรลุกันมั้ยนี่อยากเข้าถึงกันป่ะลูกเดี๋ยวอีกหน่อยนึงเดี๋ยวให้แม่สบายใจตรงนี้เสร็จเดี๋ยวติวให้แป๊บนึงอย่างน้อยเดี๋ยวรู้เรื่องเนาะน้องเลเนาะลุงมีนเขาก็ยังเข้าใจนะก่อนลุงมีนจะไปในวันนั้นน่ะลุงมีนรู้ว่านี่คืออาจารย์ดุลุงมีนเนาะว่าลุงมีนเนี่ยนั่งหลับเพราะจิตไม่อยู่ที่กายถ้าจิตอยู่ที่กายจิตจะไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสและจิตจะอยู่ที่กายได้ก็คือต้องมีสตินึกถึงร่างกายแล้วใคร่ครวญพิจารณาลงไปเป็นธรรมวิจยะแล้วความง่วงจะไม่มีเลยแต่ทีนี้พวกท่านไม่อาจที่จะทำให้ตัวเองหายง่วงได้อินทรีย์ของพวกท่านอ่อนไม่ค่อยได้ปฏิบัติไม่เคยได้ฟังก็จะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากแล้วจะมีศรัทธาพอมีศรัทธาปุ๊บก็จะทำลายกิเลสตรงนั้นได้ทันทีแล้วก็จะตั้งสติขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งต้องทำอย่างนี้ถึงจะได้เป็นอริยบุคคลลูกมีนทำพอลูกมีนนึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บปิติก็เกิดจิตก็ตั้งอยู่ที่กายสติก็แล่นไปพิจารณาก็เลยแยกออกว่านี่คือกายและนี่คือเวทนาลูกมินเจอสภาวะนี้ชัดเจนเลยว่านี่คือกายนี่คือเวทนาและนี่คือปิตินี่คือจิตตั้งมั่นในเมื่อวานยังไงเห็นไหมคะแล้วแต่เขาก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาเผลอออกมาสติไม่อยู่ที่กายมาอยู่ที่เวทนาที่ขาเขาปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เขาทรมานจิตเขาก็จะมีความทุกข์ทันทีแต่พอเขามีสติระลึกได้พระพุทธเจ้าสอนให้มีสติในกายเขาก็กลับมารู้กายแล้วจากนั้นความเจ็บปวดที่เป็นเวทนาขันธ์ตัวนั้นมีอยู่แต่ภาวะของกายกับจิตแยกออกมาต่างหากอีกทีลูกมีนก็เลยรู้สภาวะนั้นเมื่อวานแป๊บหนึ่งโดยที่อาจารย์ไม่มีเวลาเข้ามาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเองเนาะนั่นแหละมันไม่มีเวลาบอกส่วนพี่มดเขาก็รู้เรื่องเข้าใจไปอ่านคำของพระองค์ได้ชัดเจนเพราะว่า
แต่ก็ยังไม่ถึงวิมุตติกันเพราะว่าพวกท่านอยู่ในยถาภูตญาณซึ่งยังจะต้องลบกับกิเลสอีกเยอะหลุดๆเข้าๆกันอยู่นั่นแหละนะกับขันธ์5จับได้มั่งปล่อยมั่งกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไรเข้าได้แล้วมันจะง่ายขึ้นชัดขึ้นงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจารย์ลาพี่น้องนะคะพุทธบุตรทุกคนทุกท่านไปก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวอาจารย์ต้องทำทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะถ้าตอนเช้าอาจารย์ไม่ได้ออกก็จะออกช่วงบ่ายก็เจอกับนักเรียนและทุกคนต่อไปนะคะแต่ถ้าใครสนใจจะมาปฏิบัตินะคะอาจารย์ก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยแล้วก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์โทรได้นะคะและที่สำคัญนะคะอยากให้ทุกคนทุกท่านนะคะได้สมใจปรารถนาที่อยากพ้นทุกข์ก็จะได้พ้นทุกข์รีบๆมานะคะสาธุค่ะพุทธพจน์สวัสดีนะคะสาธุค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการแล้วก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกคนทุกรูปนะคะที่รักษา